สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Devil Survivor นะครับก็น่าจะต้องจบได้แล้วล่ะนะเพราะว่ามันก็ใกล้เที่ยงแล้วก็จะไปที่ฝั่งคุณทหารเนาะอิซึนะแล้วก็หัวหน้าคุชิมิเอ้านี่พวกเธอนี่นะเรามาต่อรองเหรอขอเวลาแป๊บนึงนะเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวขอติดต่อหัวหน้าฟูชิมิหน่อยขอโทษที่ให้รอนะพวกเธอคืออยากจะบอกอะไรชั้นอย่างนั้นเหรอนาวยะอธิบายดิกับขอพูดตามตรงเลยแล้วกันนะพูดตรงๆเลยนะไม่ต้องเดี๋ยวฉันพูดแทนเองอ่ะหึแล้วเธอเป็นใครเนี่ยฉันคือนาวยะเนานามสกุลตามเดียวกันเด้อ่ะก็น่าจะรู้จักฉันอยู่นะตอนที่ได้สำรวจพวกโชวนไทใช่ไหมตอนที่สืบข้อมูลอ๋อจำได้ละคนที่นายคือคนที่ออกแบบโปรแกรมอัญเชิญปีศาจใช่ไหมไอคนที่ทำให้พวกเราต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายแบบนี้เนี่ยฉันอยากจะเจอหน้าแกมานานแล้วขอโทษเสลดเต็มคอเลยอย่าเพิ่งอารมณ์เสียไปดีกว่านะฉันไปทำอะไรกับนายที่ไหนนะไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆไอ้พวกโชว์มันใครต่างหากที่มันอัญเชิญปีศาจมาแล้วก็รัฐบาลต่างหากที่มันเป็นคนล็อกดาวน์ก่อนน้อยไอ้เวนนี่อย่าคิดว่ามีคนต้องตายกี่คนละเพราะว่าไอ้โปรแกรมบ้าๆเนี่ยใครก็ได้ช่วยมาปิดปากไอ้หมารัฐบาลนี่หน่อยดิเราไม่มีเวลามาตอบคำถามมันนะเว้ยเดี๋ยวเราจะไปที่เซิร์ฟเวอร์กันแล้วก็ให้ปาจิกลายเป็นราชาปีศาจพวกนายต้องช่วยเข้าใจไหมอะไรนะราชาปีศาจเหรออย่าพูดบ้าๆนะทำไมเราต้องช่วยแกให้เป็นแบบนั้นด้วยไม่ช่วยเหรอถ้างั้นก็น่าเสียดายนะอยากขัดขืนก็ได้แต่ว่าถ้านายอยากจะช่วยทุกคนในโตเกียวนี้แล้วก็มีแต่ต้องร่วมมือกับพวกเราเท่านั้นว่าไงนะก็รู้มันฟังดูแย่นะแต่ว่าคิดดูสิปาจิจะกลายเป็นจอมมารเลยนะแล้วเขาก็จะสั่งพวกปีศาจไงว่าโจมตีมนุษย์ไม่ได้เท่านี้ภัยพิบัติทุกอย่างก็หายไปละน่ายินดีจริงเลยใช่ไหมที่ปาจิเขาเป็นคนมีจิตใจเมตตาเขาคงไม่สั่งให้พวกปีศาจมาทำร้ายมนุษย์หรอกใช่ไหมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกนายฟังเองหวังไว้ไม่ใช่เหรอมนุษย์กลายเป็นจอมมารเนี่ยนะนี่นายคิดจริงเหรอนี่แกคิดเหรอว่าพวกเราจะเชื่อเรื่องแบบป้าแบบเนี้ยมันก็เชื่อยากนะกับเชื่อในตัวผมสิฉันอยากให้คุณผมอยากให้คุณเชื่อในตัวทวิเชื่อในตัวผมฉันเชื่อใจนายนะแต่ว่าเรื่องแบบเรื่องนี้มันก็เกินไปอ่ะเอ้าแล้วพวกแกเชื่อนางฟ้าด้วยเหรอลองคิดดูดีๆกว่าลองคิดดูอีกสักรอบแล้วกันนะว่าจะเชื่อคำพูดนางฟ้าหรือว่าเชื่อพวกเราอย่างที่นายเห็นภารกิจของพวกนายอ่ะมันเปล่าประโยชน์อ่ะนะทำอะไรไม่ได้นายหมายความว่าไงอ่ะตอบมาดิก็แบบมีเหตุผล2ข้อนะข้อแรกก็คือนายรู้ใช่ไหมว่าทางเลือกสุดท้ายอ่ะไม่มีอะไรนะคลื่นไมโครเวฟอ่ะมันกำจัดพวกปีศาจไม่ได้หรอกหมายความว่าไงนะก็ต่อให้มนุษยชาติจะยิงขีปนาวุธจนถึงแบบลูกสุดท้ายอ่ะก็ยังกำจัดปีศาจไม่หมดเลยใช่ไอ้ทางเลือกสุดท้ายของมึงเนี่ยนะมันก็มีแต่ทำให้คนที่ใช้คอมแล้วก็พวกคนในเขตเนี่ยตายอย่างเดียวมากกว่าแต่พวกปีศาจมันต่างออกไปถ้าผู้ใช้ปีศาจไม่อยู่แล้วแล้วก็มันก็จะออกมาโจมตีโลกภายนอกได้ไงแบบไม่มีคนมาคุมมันแล้วพวกรัฐบาลเนี่ยใช้ทางเลือกสุดท้ายก็ได้แต่ว่าพวกปีศาจจะแพร่กระจายออกไปแบบที่หยุดไม่อยู่เลยถ้าเรื่องนี้เป็นจริงแล้วก็พวกเราชิบหายแน่ข้อที่2พวกเราเปิดประตูไปสู่โลกปีศาจแล้วนายมองเห็นนี่บนท้องฟ้าใช่ไหมแถวๆลบบนเกียร์ถ้าเราตาย
โลกก็จะถูกโลกปีศาจกืนกินไงอีกในแค่ไม่กี่วันด้วยซ้ำก็หมายความว่าถ้าเกิดเรื่องนั้นจริงแล้วก็ประเทศนี้จบเหตุบ้านะมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงเนี่ยเอ้าทีนี้พวกนางฟ้านี่ก็อะไรนะเขาชอบคนเป็นอิสระใช่ไหมแบบมีอิสระเนี่ยชอบมักใช่ไหมพวกนางฟ้าเนี่ยพวกมันไม่บอกเราหรอกนะพวกมันไม่บอกเรื่องที่แบบนายคิดเองได้หรอกมันไม่ยอมบอกหรอกแบบเรื่องที่คิดได้จำไว้ให้ดีฉันเป็นคนสร้างโปรแกรมบัญชีปีศาจนะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าฉันนะฮะไม่มีใครรู้ดีเรื่องปีศาจไปมากกว่าฉันอีกแล้วเพราะฉะนั้นอีกรอบหนึ่งไม่ว่านางฟ้าจะบอกอะไรพวกแกมาทางเลือกสุดท้ายของแกไร้ประโยชน์นะในคลื่นไมโครเวฟผู้ปีศาจจะแพร่กระจายต่อไปยังโลกใบนี้จนกว่าโลกจะสิ้นสุดลงและพวกนางฟ้ามันก็จะไม่ทำอะไรเลยพูดไม่ออกการเตรียมตัวของพวกเราแผนการเราเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่มีปัญหาอย่างเดียวคือเวลาไม่พอนะถ้าปาจิกลายเป็นจอมมารได้ก็จริงแต่ว่าทุกอย่างคงเสียเปล่าอ่ะถ้าแบบทางเลือกสุดท้ายมันถูกใช้ไปก่อนนะก็คือแกอยากจะให้พวกเรายืดเวลาใช้งานเส้นตายอ่ะใช่เข้าใจดีนี่เข้าใจง่ายถูกต้องเลยเข้าใจไวดีนี่นั่นมันไม่ใช่สิทธิ์ของฉันนะดิมันมีคนสั่งการอยู่เหนืออยู่นอกเขตล็อกดาวน์อ่ะโอ้ไม่ต้องแปลกใจฉันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับพวกนายมากเลยนะไม่สำคัญว่านายจะทำยังไงยืดมันให้ได้เส้นตายเนี่ยแค่นั้นก็พอละชีวิตคนเป็นพันจะสามารถช่วยไว้ได้นะมันถือว่าเป็นข้อต่อรองที่ไม่มากเกินไปใช่ไหมล่ะคิดให้ดีนายทิ้งภารกิจไม่ได้แต่ว่านายสามารถห่วงเวลาได้เท่าที่เราต้องการฉันไม่สัญญาณไม่ให้สัญญากับพวกแกแล้วกันนะอ๋อไม่เป็นไรแค่จำไว้ให้ดีว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับพวกนายแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่ลบบนกี่แล้วจะเสียเวลาไม่ได้โหนี่นายให้พวกรัฐบาลเนี่ยกินแบบอะไรนะเหมือนกับกินตามที่ป้อนให้เลยสั่งอะไรก็ทำตามอ่ะโอ้มันตลกเหรอมันตลกตรงไหนเนี่ยฮะฉันก็แค่บอกความจริงกับพวกเขาเท่านั้นเองนะพูดตรงๆไงต่อรองแบบซื่อสัตย์เลยนะนี่มันไม่ใช่คำต่อรองนี่มันเขาเรียกว่าบังคับนี่ว่าขู่อ่ะขู่เยี่ยมมากเลยฮะเยี่ยมมากเลยลูกพี่ต่อรองเหรออันนั้นมันคำสั่งชัดๆเอาหน้าทีนี้ก็น่าจะทำให้แบบไอ้ตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยเนี่ยวุ่นวายแล้วนะไอ้คนเมื่อกี้เขาจะไปยืดเดดไลน์ให้เราแล้วโอ้โหฉันไม่อยากให้นายเป็นศัตรูฉันเลยอะนายแต่ว่านั่นมันจะจริงเหรอที่แบบพวกปีศาจมันจะหยุดไม่อยู่ถ้าคนตายกันหมดอะก็ใช่ก็มันไม่มีคนควบคุมแล้วอะมันก็อาละวาดได้ไงใช่เหตุผลนั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลจริงทั้งหมดหรอกนะคือถึงฉันจะบอกไม่หมดทุกเรื่องแต่ว่าฉันก็ไม่ได้โกหกกับพวกเขาไปไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ได้โกงจริงอยู่พวกนางฟ้ามันใช้กำลังในการแบบชักใยอยู่เบื้องหลังการล็อกดาวน์นี้ใช่ไหมแต่ว่าทั้งสองฝ่ายอ่ะมันก็ต้องเล่นโกงกันบ้างอ่ะเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการมาเล่นตุกติกเอาล่ะในพวกรัฐบาลก็รู้แล้วว่านางฟ้านะมันไม่อยู่ข้างของมนุษย์เนาะเพราะฉะนั้นการลงทันของพวกนางฟ้าเนี่ยมันจะทำให้โอเคเลยนะการตัดสินใจของพวกรัฐบาลเนี่ยมันจะทำให้แบบไอ้ red tape by us ทั้งคือไอ้พวกรัฐบาลมันจะทำให้เรามีเวลามากขึ้นนะฮะคือผมงงกับประโยคเนี่ยเดี๋ยวการตัดสินใจของพวกเขาจะทำให้ทรมานใน
Cascade of Unit Meeting ก็คือการถกเถียงแบบประชุมกันเสียเวลาก็คืออ๋อนายาบอกว่าเราบอกข้อเสนอไปใช่ป่ะไอ้พวกผู้บริหารสูงๆของทหารน่ะผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะนายพลสมมุติในคนอะไรพวกเนี้ยประชุมกันไงมันจะเสียเวลาในการประชุมกันแล้วก็อย่างน้อยๆตอนที่เป็นประชุมเนี่ยก็ยืดเวลาให้เราได้ละส่วนหนึ่งถ้ามันยืดเส้นตายอีกก็ถือว่าดีมากโอ้เข้าใจแล้วก็แปลว่าปาจิจะต้องไปถึงบาเบลแล้วก็กลายเป็นราชาปีศาจให้ได้ก่อนสินะก่อนที่พวกมันจะประชุมเสร็จแล้วพวกเนี้ยฉันดีใจนะที่นายเข้าใจเรื่องนี้ไวไคโดทั้งนั้นก็รีบไปที่ลบปนกีกันเลยใช่จริงอยู่ที่เราสามารถเสนอข้อต่อรองได้สำเร็จก็จริงไงนะแต่ว่าเราเวลามันไม่เหลือเยอะเนาะเพราะงั้นต้องรีบละอ่ะฮะฉันเนี่ยพร้อมที่จะอารวาสละอารวาสผมก็ไปฟาร์มมาหน่อยนึงนะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ลบปนกีเนินเขาลบปนกีสภาพเละตุ้มเป๊ะไหนดูซิว่าเราสามารถเข้าไปที่บาเบลจากชั้นสูงสุดของตึกนี้ได้หรือเปล่าเช็คก่อนอื่นเราต้องจัดการไอ้พวกนี้ก่อนนะโอ้โหเบลเซบาลลูกน้องของเบเบลิตเนี่ยใช่เบลผู้เกิดจากอ่ะเบลที่เกิดในโลกมนุษย์เอ๋ยข้ารอเจ้าอยู่ข้าคือเบลเซบาลเบลเซบาลเหรอโอ้เหมือนกับที่ฉันวางแผนไว้เลยเป็นไปตามแผนข้าจะเอาพลังของเบลในตัวเจ้ามาแล้วก็ส่งมอบต่อให้กับเบลเบลิตแกต่างหากที่ต้องเอาพลังมาให้ฉันเฮ้ๆๆแกมีจิตใจที่กล้ามากแต่ว่ายอดเยี่ยมมากแต่ว่าถ้าอยากได้อะไรแล้วก็แกต้องแย่งชิงมาเท่านั้นเอาล่ะเลิกถามเลิกคุยมาฉีกร่างของกันและกันกันเถอะนะมาฆ่ากันดีกว่าถ้างั้นฉันขอสั่งหน้าที่สุดท้ายแกแล้วกันนะเบลเซบาลจงตายที่นี่ซะเอาชนะเบลเซบาลให้ได้ว้าวอันนี้ขอไลฟ์ลิฟขอฟอร์เตนอันนี้โอเคแล้วก็ไอเดนไม่ได้ตัวสามารถซูมาราคามแล้วกันไม่ได้ไฟเดนนะไม่ได้ payback อ่ะโอเคไปไม่ได้นะ payback มันซ้ำวัดเตือนมานาเอทไม่ได้ซ้ำกันเพลเยอร์ไลลิกช่างแม่งแล้วได้อันไหนก็อันนั้นหรอวะมาตัวไหนนาวยาต้องสู้ตัวนี้ใช่ไหมโอเคลุยๆโกโก เอาอาซิโร่มาแทงให้ไม่ใช่เลยเพราะว่ามันเดินช้ามากตีไม่ถึงด้วยว่ะได้แค่นี้อันนี้ถูกกูป่ะไม่ใช่อืมฮะมันแพ้ไฟมันก็ตีปกติไปแล้วกันโหดูด800
เดี๋ยวเก็บให้อาเซโลกับมาริมาค่าชุบเพื่อนเออไอ้นี่มันร้ายตีไกลอีกโอ้ยังรอดเว้ยเกมมันตีเข้าทุกตัวเลยดูดตีปกติโอ้ยตายไปหนึ่งตัวไปจับมันบ้าเจ้านายของข้าคำพูดของเจ้านายข้านั้นมันมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดของพระเจ้าเบลเบดิตจะต้องกลายเป็นราชาแห่งเบลเอาล่ะตายซะเถอะพวกแกโหตีไกลมากโอ้กันกายภาพเลยมาซันดีนจัดเมนฟิสิกเดนและหยุดอีก9วันน่ากลัวน่ากลัวชุบก่อนสกิลอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกเบียราฮานโอเคฮิวนนก่อนนะฮิวตัวเองก่อนมานี่ฉันอยากได้มันสะท้อนก็มันก็ตีปกติไปแพ้น้ำแข็งก็ไม่แพ้ด้วยดูดมานะฮัตโซป้าไปบับบับดูดมานะจะได้ไม่มีฮิวโบซูเมรครามยอดนักชุบมานี่เลยส่วนมึงมันได้มาซิโอมาลาคิดีนแล้วก็มันมีฮีโร่ซอว์มันก็ฮะกันไว้แล้วกันนะมาซิโอแล้วก็ตามด้วยมาราคิดีนช้าก่อนฉันตีได้2ทีเพราะผมผสมพีศาจมาพีศาจตี2ทีของโคตรดีเรียบร้อยมาราคิดีนทำไมไม่ตายวะมันมีฮิวเว้ยกันไว้แพ้ไม่มีท่าแพ้เลยเพราะงั้นก็ดูดมานานแล้วกันไม่ได้ฮัตซัปปะแบบมันมีตัวแทงอยู่ไอตัวมังกรทางขวาเราตีแบบเป้าเดียวแล้วมันจะแทงให้เพราะงั้นก็ต้องใช้ท่าหมูไปก่อนฮัตซัปปะมามูคูดินอ
ชุกโอ้โหเมเดียลาฮานคือเลือดเต็มเลยโอ้โหน่าเกลียดแล้วทำไมมึงไม่ตายวะเหลือเลือดหนึ่งโอ้ให้นาวยามาเคลียร์แล้วกันเบคีมอสเดวิลสปีดวันวันตีปกติตีปกติแล้วก็เมกิโดมาตีปกติเรียบร้อยโอ้โห963เมเดียพื้นเลือดโอเคตีแต่กูจัดเมนโอ้ตีปกติเจ็บนะเนี่ยเมเดียลาฮานปืนเต็มถังเพลเยอร์เอามาดูดดูดดูดเรียบร้อยเอาเพลเยอร์มามันใช้ฮิลทั้งตีได้แล้วก็ล้างสถานะด้วยเพราะงั้นก็จะดีกว่าเมเดียลาฮานเยอะอย่างนี้นี่แกเองก็ไม่ได้อ่อนแอนี่หว่าดูว่าฉันจะประเมินแกต่ำไปฉันเห็นพลังแท้จริงของแกแล้วและแกก็จะต้องเห็นพลังที่แท้จริงของฉันด้วยเอาล่ะโจออกมาแล้วก็ทักทายกับลูกหลานของฉันหน่อยสิอะไรเนี่ยฮะเฮ้ไหนดูสิว่าลูกฉันหิวขนาดไหนเนี่ยไปป้อนข้าวให้ลูกฉันกินหน่อยเฮ้ยกูใช่ไหมเวนสปอลอะไรวะเบลเซบาวางไข่ในตัวโอ้โหอีเวนแม็กกอดมันกันทุกอย่างกันทุกอย่างจริงถ้างั้นก็กันทุกอย่างใช่ไหมงั้นกูก็ใส่ทุกอย่างไปเลยตีไม่ถึงมันโอ้โหเดี๋ยวคุณมาลิเดลาฮานโอเคไลเอทอะจัดเมนฟิสิกเดนเราเองก็มีเหตุผลที่เราต้องสู้นะเพราะงั้นฉันจะกำจัดแกที่นี่แหละแผนการคือผมจะไปดูดมานามันอันนี้กันไปดูดอันนั้นฟื้นกายภาพอีกเพราะงั้นก็กันไปโอ้ยมันวางไข่ไม่ติดโอเคอันนี้วางติดแล้วถ้าเราเอากลับไปโอ้ตีกูอ่ะฮะ
พลเยอร์ล้างให้หมดเลยแล้วก็สปอลโอเคโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอโรจิไม่โอเคโอ้ยลูกน้องกูไข่แตกแกจะต้องถูกกินทั้งเป็นทั้งเลือดหนังของแกเลือดเนื้อจะดูจะถูกกินให้หมดโอ้ยล้างก่อนแค่ตัวเดียวนี่วะโอเคเราล้างตัวเองได้เพราะงั้นก็ตีลูกน้องมันตายก่อนแม็กก็อตเดสบาวเดสบาวตีปกติกะแล้วปรับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีล้างสถานะอยู่อะไรเนี่ยอีกแล้วเวอล้างได้เว้ยส่วนมึงอ่ะมานี่เรเยอร์อธิษฐานสิแกคิดว่ามนุษย์จะมีโอกาสสู้กับเบลคนนี้ได้เหรอฮะแกคิดว่าทวีแกคิดว่าจะสู้ฉันได้ยังไงเหรอแกเนี่ยพูดมากเกินไปสำหรับแมลงนะกับอะไรไม่รู้กวนไม่ออกกันเอาวันพลแล้วกันแมลงอ่ะแมลงวันอ่ะนะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวนะเว้ยเดี๋ยวแกก็จะได้เข้าใจเองเบลเซบาลก็เดี๋ยวมึงก็จะเข้าใจเหมือนกันนะสปอลโอเคดูดข้อหนึ่งดูดอีกข้อหนึ่งดูดแล้วก็ดูดโอ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายดูดมานามันมาก่อนโอเคเพลเยอร์กูล้างตัวเองได้ไปหาเรื่องคุณมารีคุณมารีเขาไม่มีทางสู้ตีปกติก็ไม่ได้แต่ฮิวให้เพื่อนได้ดูดเซกโลโอ้ยโชคดีที่ตัวทางขวาเราอะมันต้านท่าสีม่วงไงแต่ตัวซ้ายไม่ต้านมานามันใกล้หมดแล้วตีถึงด้วยเหรอ เสียงของปีแกเดี๋ยวมันทำให้ฉันเวียนหัวว่ะจงทิ้งพลังแกไว้ที่นี่แล้วก็ไปหาเจ้านายแกซะกูก็ล้างก่อนได้ด้วยอ่ะดิยังไม่ทันตีเลยโอ้โหมันตีระยะไกลเหมือนกันมันฟื้นเลือดเยอะนะเนี่ยทำไปเล่นไป200กว่าเนายะตีไปก็ไม่คุ้มอ่ะก็มันตีสวนกลับมาไงใครโดนสถานะอยู่วะไอตัวซ้ายใช่ไหมเฮ้คาเท่กลับไปหายแม่บัฟหายด้วยโอเคเรียกตัวใหม่ออกมามีแมลงอยู่ในตัวด้วยนะถ้าเรียกมาอีกอ่ะมีตัวไหนที่มันต้านนี่ไง
ไซเทนไทเทอ่ะฮีลตัวเองเราไม่มีต้องเอาท่าเดี๋ยวต้องเอาแนวยาวออกไปแล้วเพราะว่ามันไกลเกินไปมันจะใช้ท่าใช่เนี่ยท่าฟักไข่เนี่ย170 260ฟื้นเลือด270เราสู้ไปก็ไม่คุ้มอ่ะมีไอ้นี่ก็มีแต่ท่าเดดวาวศึกนี้ฉันให้นายเลนนไปแล้วไม่ไม่อันนี้อยู่ได้อยู่ได้แต่ว่าไม่มีดาเมจส่วนตัวกูนี่มึงเสกไข่นักใช่ไหมดูดแม่งให้ตัวแห้งเลยมาดูดแห้งแล้วโอเคโฮลี่แดนดูดอ๋อโดนฟักไข่แล้วใช้อ๋อไม่ใช่แหละมานาไม่พอสิโบ๊ะโบ๊ะฮะอีกทีหนึ่งก็น่าจะตายแล้วกลับมาบาลงได้เวลาอัญเชิญตัวใหม่คนที่ต้านทานได้นี่เลยออกมาเทคนิคอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยฟักไข่เวนฟักใส่ไข่ไม่ฟักมาฟักใส่เนายะไปไม่ถึงว่ะโทษนะตีคุณมารีโอเคโอ้เปล่าประโยชน์แต่ว่ามันฮีลเลือดน่าเกลียดเดี๋ยวนะอีตัวหนอนแมลงตีแม่งก่อนเลดบาวตีปกติตีปกติมีใครเดียร์ฮานอ่ะไปเอายามึงวิ่งเลยส่วนมึงมาเจอกูนี่โฮลี่แดนดูดมาลากิดีนโบโบตายอะอะไรเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าแกจะมีพลังมากขนาดนี้แหมฉันเนี่ยเริ่มตื่นเต้นแล้วสิแบบตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆฉันจะทำให้แกเห็นเองนะไม่ใช่ฉันขอบอกเรื่องอย่างนึงแล้วกันนะที่แกยังไม่รู้เบลเวลิตอ่ะมีเบลในตัวมากกว่าแกซะอีกและพลังของเขาอ่ะมากกว่าฉันด้วยแกจะสามารถไปถึงบาเบลได้หรือเปล่านะฉันจะคอยจับตาดูนนได้รับสัมผัสได้ถึงพลังของเบลซีบาลเข้ามาในตัวโอ้เวลอัพถ้าสปีดเราก็จะได้ตีก่อนถ้าวิทาลิตี้ถึง15เราก็จะมีแอนติโมดเอาไงดีวะอันนี้แหละ
เบลเซบาลนะเดิมได้ถูกนับถือว่าเป็นราชาไม่ใช่เป็นดยุกแห่งนรกเลยนะพลังของเขานั้นมหาศาลมากแต่ว่าถ้าเขาพ่ายแพ้แบบนี้แล้วก็พลังของเบลในตัวนนก็จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกใช่ผมว่าพี่พูดถูกนะกับเหลือแค่บาเบลิตเท่านั้นไม่มันเหลือเบลเบลิตแล้วก็เหลือบาเบลด้วยนี่แต่ว่าใช่พี่พูดถูกเฮ้ ดีแล้วนั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกอะไรนะนายจงน้อมรับต่อพลังที่สิงสู่อยู่ในตัวนายแล้วกันนะเราเหลือเป้าหมายแค่เบลเบลิตและอีกแค่ตัวเดียวเบลเบลิตมันน่าจะเป็นนี่พระเจ้าที่พวกชุมนใครอ่ะทำพันธสัญญาไว้มันเป็นคนที่เริ่มสร้างอะไรเป็นคนที่เริ่มสงครามราชาเบลเนี่ยแหละก็แปลว่าพวกชุมนใครเนี่ยอะไรนะผู้ก่อตั้งชุมนใครก็มันเป็นคนธรรมดาใช่ไหมแล้วทำไมเบลเบลิตมันถึงให้ยอมแบบยอมให้ยืมพลังวะจากที่ฉันรู้มานะผู้ก่อตั้งของชมนใครอ่ะเขาตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้คนจริงๆเขารู้ว่าอุปสรรคที่พระเจ้ามีให้เนี่ยฮะมันมาใกล้แล้วแล้วก็มนุษยชาตินั้นหลงระเริงไปกับเทคโนโลยีคงจะไม่รอดแน่เขาก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดหรอกนะว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันน่ะมันแบบอยู่ในยุคที่แบบสงบสุขมานานเกินอุปสรรคของพระเจ้าเหรอมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าแบบไม่มีเหตุล็อกดาวน์เนี่ยหมายความว่าแบบก็แบบใครจะกล้าพูดใช่ไหมว่าจะพูดยังไงเดียแบบถ้าเราไม่เชิญปีศาจแต่แรกแบบเนี้ยถ้าพวกมันไม่ถ้าพูดถ้าพวกเขาไม่เชิญปีศาจแต่แรกอะอุปสรรคพระเจ้ามันก็ไม่มาหรอกไอ้พวกชมนใครอะถึงเราจะอัญเชิญหรือไม่อัญเชิญปีศาจนะไอ้พระเจ้ามันก็จะมอบอุปสรรคมาให้อยู่ดีไม่มีล็อกดาวน์ไม่มีปีศาจมันก็มอบให้อยู่ดีแหละนั่นแหละคือพระเจ้าพี่แค้นอะไรกับพระเจ้าเหรอกับรู้เรื่องอะไรมาพี่รู้เรื่องอะไรมา มันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในเกี่ยวกับเบลเบลิตแล้วกันนะอย่างที่ฉันเคยบอกไปว่าเป้าหมายของเขาก็คือพลังดั้งเดิมของเบลก็คือมันเป็นพลังที่มันอยู่ในบาเบลอ่ะมันอยากได้พลังเดิมของเบลนั้นเพราะว่าไอตัวเบลร่างต้นเดิมอ่ะมันเสียพลังไปเพราะว่าไปสู้กับพระเจ้าแล้วก็ตัวแตกออกเป็นหลายๆเบลเบลเบลิตเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะที่ได้รับพลังของเบลมาก็คือมันแดกเบลตัวอื่นไปจนใหญ่สุดแล้วเหลือแค่มันแล้วมันหิวมากหิวที่จะล้างแค้นแก้แค้นกับพระเจ้าที่แค้นที่สุดเนี่ยมันหิวมากอยากแก้แค้นมันก็เลยอยากได้พลังเดิมที่เคยมีกลับมาดูเหมือนว่ามันอยากจะใช้บาเบลเนี่ยไอตัวพลังบาเบลเนี่ยเพิ่มพลังให้ตัวเองเพื่อจะได้แบบไปสู้กับพระเจ้าก็ซึ่งมันก็ไปตรงกับไอตัวนี้พอดีเลยอะไรนะจุดประสงค์ของผู้ก่อตั้งชมนใครอ่ะที่มันอยากจะขัดขืนอุปสรรคที่พระเจ้ามอบให้ไงก็ด้วยเหตุนี้ทั้งเขาแล้วก็เบลเบลิตก็มีเป้าหมายที่จะจัดการพระเจ้าเหมือนกันก็เลยร่วมมือกันอย่างนี้นี่เองแปลว่าเบลเบลิตเป็นคนเริ่มสงครามแย่งชิงบัลลังก์เบลใช่ไหมก็หมายความว่ามันต้องแดกเบลตัวอื่นไปเยอะแน่เลยตอนนี้ดิมันจะไม่แข็งแกร่งมากเหรอแบบแข็งแกร่งมากมาสันเบลเบลิตดูเหมือนว่ามันจะเอาชนะพวกเบลที่มันอยู่ในโลกนี้แล้วก็โลกใกล้ๆไปหมดแล้วนะอย่างที่อัสโรดพูดเมื่อกี้เลยพลังมันมหาศาลมากชั้นนี้ก็มีพลังเหมือนกันนะกับเราชนะได้ไหมมาถึงขนาดนี้แล้วต้องมั่นใจดิวะชั้นนี้ก็มีพลังนะใช่แล้วเท่าที่ดูมาเนี่ยนะนายมีพลังที่มีพลังของเบลเดอร์เบลเลียวเจสเบลแล้วก็เบลเซบาล4ตัวเนี่ยอีกอย่างนึงถ้าเราสามารถลากไอเบลเบลิตออกมายังโลกเราได้เขาก็จะมีพลังไม่เต็มที่ตอนสู้กับเราถ้าเราไม่สามารถสู้เอาชนะเขาได้ในเงื่อนไขแบบนั้นแล้วก็
ก็แปลว่าเราคงสู้เขาไม่ได้นะเขาคงจะเอาชนะไม่ได้แล้วเราต้องชนะแน่นอนนะเออขอแบบนั้นมันเคยต้องสงสัยด้วยว่าไปรีบไปได้แล้วแล้วก็กำจัดซะฉันอยากจะสู้กับพระเจ้าแล้วเนี่ยอยู่นี่เองพวกเธอฮะเอ้าหัวหน้าคุณตำหัวหน้าทหารนี่คอมมานเดอร์ฉันไปตกลงกับพวกคนเบื้องสูงมาแล้วนะเขาบอกว่าเขาให้เวลาผู้นายเพิ่มอีก2 ชั่วโมงทนายสามารถจัดการทุกอย่างได้จนถึงตอนนั้นฉันสัญญากับพวกเขาว่าจะยกเลิกล็อกดาวน์โอ้เยี่ยมเลยขอบคุณมากครับ2 ชั่วโมงน่าจะเหลือแหล่แล้วฉันทำได้มากสุดแค่นี้แล้วนะขอร้องล่ะช่วยโตเกียวช่วยพวกเราด้วยขอให้ผู้นายโชคดีนะ2 ชั่วโมงอ่ะก็ดีแต่ว่าถ้าเราเริ่มแล้วก็เราจะไม่เหลือเวลาให้มาย้อนกลับแล้วนะเตรียมตัวให้ดีปาจินายจะต้องเตรียมตัวสำหรับเรื่องที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างโอโนจิโอเคอันนี้ก็คืออามาเทรัสุอันนี้เรมิเอลเนาะของไอตัวนั่นชื่ออะไรนะอามาเนะแต่ว่าผมอยากให้มันเก็บคอลเลกชันให้ครบอ่ะนะแค่ลงเดี๋ยวผมต้องไปหาตัวที่มันลมเอาว่าช่างมันแล้วกันนะเดี๋ยวมันช้าเพราะว่าปีศาจผมก็แก้งอยู่ระดับนึงยังไหวอยู่ก็จะไปที่เดิมลบงกิฮิวนี่เราจะต้องเดินบันไดขึ้นไปอ่ะเนี่ยขาฉันนี่ต้องเมื่อยจนถึงวันพรุ่งนี้แน่เลยปวดกล้ามเนื้อก็ถ้าเกิดมีวันพรุ่งนี้ให้มึงอะนะนายไม่เห็นต้องเตือนฉันแบบนี้ก็ได้นายเนี่ยเริ่มทำตัวเหมือนกับนายยากเข้าไปทุกวันแล้วนะรู้ไหมนี่นายพูดอะไรเหรออาซูโร่อ๋อไม่มีอะไรเลยเราเวลาใกล้หมดแล้วนะรีบไปได้แล้วนี่อะไรเนี่ยเจ้ามนุษย์ผู้โง่เขลาซาลีเอลไอ้พวกเอลเอลเนี่ยนางฟ้าแน่นอนชะตากรรมของแกจบลงแค่นี้แหละนะจงโดนดาบของเทพเจ้าลงกันซะเอาง่ายๆตายซะเถอะการที่อยากได้พลังของเบลเพื่อมาท้าสู้กับเทพเจ้าอย่างนั้นเหรอฮะความอะไรนะอารมณ์การนี่คือยิ่งขยองของแกเนี่ยมัน inconceivable อะไรวะไม่สามารถ conceive ได้inconceive ไม่กระชับโอเคไม่เข้าใจโอเคก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรนะความยินพยองของแกมันเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ไม่สามารถทำความเข้าใจได้นะครับโอ้โหมากันเต็มเลยพวกเวนซาลีเอลซาลีเอลแล้วก็อนาเอลวะเนี่ยพวกแกที่จะดูเหมือนว่าแกจะซื่อสัตย์มากเลยนะกับไอ้พระเจ้าเนี่ยถึงขนาดลงมากำจัดพวกเราโดยตรงเนี่ยเฮ้ยก็ได้เหมือนว่าที่สวรรค์นี่ดูจะมีปัญหาเยอะเลยเนาะมนุษย์อ่ะไม่สามารถฮะพวกมนุษย์อ่ะไม่สามารถหยุดพวกแกได้แล้วเพราะฉะนั้นเราเองก็มีเหตุผลเหมือนกันเราขอถามแกหน่อยนักปาจิจะช่วยกลายเป็นผู้สงสารของพระเจ้าและนำพามนุษยชาติได้ไหมถ้าคนที่มีพลังของเบลพวกเขาต่อพระเจ้าแล้วก็นางฟ้าก็จะยอมรับการปกครองของเขาเหมือนกัน
จงรับใช้พระเจ้าซะนำแสงสว่างมาสู่โลกใบนี้เพื่อให้โลกมีกฎระเบียบอีกครั้งหนึ่งเราขอสาบานจะยกล็อกดาวน์นี้ให้ยกเลิกให้ปาจีเนาตอบมาสิในฐานะของราชานี่เจ้าจะส่องสว่างหรือว่าจมดิ่งไปสู่ความมืดมิดไอสัตว์จมดิ่งดีวะไม่ได้เบียวแค่เป็นหนึ่งเดียวกับความมืดเว้ยน่าเสียดายนะพวกนางฟ้าปาจีเป็นน้องชายของฉันเขาไปเฉยคนที่โง่เขาขนาดจะมาถูกพวกแกพูดหวานๆแล้วนี่หลอกได้หรอเว้ยน้ำลายชื่อน้ำลายนางฟ้าไม่ได้แม่งเอ้ยมนุษยชาติอะนะไม่มีทางเป็นอิสระได้หรอกถ้าแบบมีพวกแกแล้วพวกพระเจ้าคอยเป็นต้นแบบอันเนี้ยอะไรนะ CS ไอเดียทำตามอะทำตามพวกพระเจ้าวันนี้เนาะฮะทำตามพวกแกไปเนี่ยอยู่ไปมันจะมีอะไรวะค่าอยู่ไปจะมีค่าอะไรทำตามพวกแกเนี่ยนางฟ้าพระเจ้าพวกมนุษย์ของอย่างพวกเราจะประกาศณที่นี้เลยว่าเราจะสู้เพื่อเป็นมนุษย์เราไม่ยอมแพ้ต่อคำขู่พวกพระเจ้าแน่คำพูดอันหลอกลวงพวกแกนั้นมีแต่พยายามกบเกลื่อนแผนการที่ซ่อนอยู่ไว้อยู่ไอ้เจ้าคนบาปพระเจ้านี่เศร้ามากเลยรู้ไหมฮะอยากเศร้าร้องไห้ไปก็ร้องไปเลยฉันไม่สนอยู่แล้วไอ้พวกพระเจ้าเนี่ยฮะน้ำตาพระเจ้าที่มันฮะพอกคูดูพอกคูดายพอกคูดายไม่ใช่จระเข้ใช่ไหมจระเข้อ๋อน้ำตาของพระเจ้าไม่ก็เหมือนกับน้ำตาจระเข้แหละวะนะไม่สนใจเว้ยอาเบลเจ้าเป็นบุตรที่ได้รับอาเบลจะเป็นบุตรที่ได้รับคำอวยพรขนาดนี้ไม่ใช่เหรอทำไมจะต้องทำตามคำสั่งของคนผู้นี้ด้วยนี่เจ้าสูญเสียความทรงจำของวิญญาณแล้วก็ถูกลดลงเหลือแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วอย่างนั้นเหรออาเบลที่อะไรวะมึงพูดที่อะไรเนี่ยความทรงจำของวิญญาณใช่เหรอมึงพูดอะไรวะอาเบลเกิดขึ้นมาในฐานะของบุตรแห่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นความทรงจำของเจ้าก็น่าจะอยู่กับตัวเจ้าตอนนี้ด้วยไม่ใช่เหรอหลับไหลอยู่ในตัวเจ้าปาจิอย่าไปฟังคำพูดพวกมันนะมันพยายามจะทำให้แกสับสนอาเบลผู้โง่เขลาเอ๋ยมนุษย์ที่อยู่ต่อหน้าแกนะฮะมนุษย์ที่แกยอมทำตามคำสั่งอยู่เนี่ยเดิมทีแล้วเคยแย่งชิงชีวิตของเจ้าไปมึงอะไรวะมึงพูดที่อะไรเนี่ยพวกเราตัดสินใจแล้วนะเว้ยนนจะกลายเป็นจอมมารเหตุผลหรือไม่มีก็ช่างนะเราตอนนี้เราถอยกลับไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปถึงที่สุดนะคำพูดของพวกแกฟังไม่เข้าหูพวกนี้แล้วนะไอ้พวกนางฟ้าฮะเอาล่ะพวกแกใส่หัวไปใส่พวกนางฟ้าต้องส่งนาวยะไปด้วยโอ้โอ้ก็ว่าอยู่ทำไมมันตีกูแรงจังนั่นเองอีเล็กตรีนไลท์ลิฟต์อ่ะฟื้นเลือดกูหน่อยไอ้ตัวนู้นไอมันเป็นตัวที่ใช้ท่าจัดเม้นจัดเม้นอ่ะเพราะงั้นแม่งไม่มีตัวอื่นโอเคแอนติไฟนี่ออกไปได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ละมันใช้ท่าลมเพราะมันก็ท่าลมไหมเอาลดกายภาพดีกว่าน่าจะดีกว่าบริการเพลเยอร์โอเคตีหมู่สะท้อนดูดตีแล้วดูดเลือดอันนี้ก็เพิ่มพลังป้องกันนี่เอาเปลี่ยนได้เลย
ฮีลลิ่งเริ่มมาสัมผัสนะฮะเริ่มมาแล้วฮิวลดค่าใช้เวทสะท้อนสะท้อนลมได้อันนี้ทำให้กายภาพไร้ผลแล้วก็กายภาพไร้ผลมันมีคนไหนใส่ได้บ้างวะไม่ได้มีแค่เอายาใส่ได้งั้นก็เอาไลท์เอทมาแล้วกันแอนติโมดมีแอนติฟิสิกส์ไหมถึกถึกมากแล้วก็มานาเซิร์ฟด้วยมานาเยอะเดี๋ยวแนวยะมานี่ Let's go อาเบลได้สติสักทีมันยังไม่สายเกินไปนะจงเชื่อฟังคำสั่งพวกเราซะแล้วก็รับใช้พระเจ้าอะไรวะเป็นเอเจนต์ของพระเจ้าเหรอฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่นะฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่กูไม่สนเลยแกต้องใช้พลังของราชาแห่งเบลแล้วก็สั่งให้มนุษยชาติไอเซอร์ออเดอร์เป็นอะไรนะสั่งกฎระเบียบให้กับมนุษยชาติแล้วก็นำพาความยุติธรรมมาให้พระเจ้าพูดเที่ยอะไรเด็ดฮะคราวนี้มึงจะเอาพลังของเบลไปใช้กับเรื่องของตัวเองเหรอแบบเอาไปใช้ตามใจชอบอ่ะนะเพื่อเหตุผลผลประโยชน์ของตัวเองอ่ะนะเฮ้อ นี่สินะวิธีของพระเจ้าอะฮะแย่งชิงคนอื่นแล้วก็แย่งชิงผลงานคนอื่นแล้วก็มาเป็นแบบอ้างว่าเป็นผลงานตัวเองแบบเนี้ยเคนแกถึงแม้ว่าแกจะเป็นบุตรแห่งพระเจ้าแต่แกได้ทำการฆาตกรรมไปแกจะต้องตายโอ้โหเยอะไปหมดเลยเหี้ยอะไรเนี่ยมันมีซูมาคาจามอยู่ดิจัดเมนทายโอ้ยบอกเลยว่าถ้ากูดูดไปเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยตายแน่ๆเพราะว่าเราดูดแรงมากอะยอดตักดูดจวบเฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยผิดคาดมาน้ำไม่พอสัตว์ฮะมิสติกฟอร์สสะท้อนได้เอ้ยดูดได้ก็ต้องดีกว่าดีวะขึ้นมานี่ครับบอกเลยครับตัวมาลีอ่ะแน่นมากอ่ะบอกเลยโอเคตัวนี้ดีกว่าอาซูโมะมานี่ถ้าไม่ตายตีหนึ่งได้ถึง3เดฟไม่เอาตัวนี้ให้มันตายไปก่อนแล้วก็เมกิโดบับโอ้ยจะปวดปวดแล้วได้ฟื้นเลือดมาเยี่ยมตีปกติ
ฟื้นเลือดเดนฮิตตีแล้วฟื้นเลือดคืนอันนี้สะท้อนการโจมตีกายภาพโจมตีทุกตัวพร้อมกันฟื้นเลือดก็ดีกว่าดีวะตีทุกตัวพร้อมกันกูให้ตัวอื่นตีก็ได้จบไปจบเพลินแพ้ธาตุเอาไม่มีธาตุก็ใช้ธาตุไฟแล้วกันเดธบาวมาซบป่ะเรียบร้อยเฮ้ยตีคนมาแล้วเหรอมึงกล้ามากกันไว้คือมาลิมาลากิดีนฮะแล้วก็ฮัชชัปปาบันดันจากจัญญภาพไอ้พวกเคเนี่ยจักเมนทอนมึงคิดว่ามึงใช้จักเมนเป็นคนเดียวเหรอเอาไปขึ้นโอ้ยอันนี้กูโดนกินบัมไม่ตายจ่ายเลือดเพื่อฟื้น MP โอ้ฟื้นอย่างไก่โอ้โหเต็มหลอดเต็มแม็กใส่เต็มข้อล่อเต็มแม็กไอตัวนี้กันสายฟ้ากันน้ำแข็งเดฟเปล่าเดฟเปล่ากันน้ำแข็งได้แต่บึกกันเมกิโดได้หรือเปล่าโบ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 อีกทีหนึ่งเอาไปกินเมกิโดอีกรอบหนึ่งฟื้นเลือดทำเข้าใจได้ดีคุณมาลิครับต้องตีตัวนี้โอเคอ๋อไอเซเทนแต่มันโดนอันนี้อยู่มันฮิวไม่ขึ้นฮักซอปป้าโอ้ย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 ดูดเวรกรรมโอ้โหฟื้นเลือดเต็มใช่ไหมไอ้เวรกูตีตั้งนานมาดิขอท้าทายอำนาจไปดิซาลีเอลเหรอว่ามึงแน่แค่ไหนวะโพลีแดนใช่ไหมดู
ชิลออลไม่ได้มันทะลุโลกอยู่ดีเตตาคารโอ้ยโอ้ยตายเองเวรกรรมโอโรจิคุมันสามารถใช้ปัดวายฟื้นเลือดได้เลยเอ้ยฟื้นมานาได้ซัมมอนออกมาโจมาบ้าลงจ่ายเลือดฟื้นมานาโอ้โหฟื้นเลือดไม่หยุดเลยพวกเคียดเนี่ยอาณาเอลไหนดูดิกันเวทจัดเมนปาวโยชน์ไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยต้องเอาตัวเวทมาใส่ตัวนี้แต่ก่อนอื่นต้องฆ่าพวกเคนี่ก่อนมาลากิมาลากิอีกที่หนึ่งเยี่ยมมากจิโคฟุไม่ใช่อีกตัวใช่ไหมไม่ใช่จิโคฟุอีกตัวนึงไอ้สี่เทวาเมื่อตอนที่แล้วแหละมาไปเอามาเป็นลูกน้อง ต้องใช้ธาตุไฟธาตุไฟแล้วก็ธาตุช็อปป้าเธอจิ้นไล่แสงทำลายโอ้โหมันดูดมานาเราไปเหรอใช่มันดูดมานาเราไปซุปเพื่อนเต็มหลอดโอ้กูทำตั้งนานแม่งชุบกลับมาเหมือนเดิมเป๊ะมาอีกทีหนึ่งได้ไอเดนมาไอเดนอันนี้ดีกว่าอันนี้ยังดีกว่าจะทืบพวกตัวธรรมดาให้มันตายให้หมดมีเดียเริ่มมาแล้วฮีลฟรี1ทีปั๊บๆเรียบร้อยเลดบาวโอเคสกิลเซ็ตเมกิโดนี่เป็นสายกายภาพนี่ก็สายกายภาพ
มาซิโอเมกิโดมันตีทะลุอยู่แล้วไงเพราะงั้นก็เลเยอร์โอ้ยคุณมารีโดนแก๊งกันไว้ก่อนดูดไม่ได้เยอะเท่าไหร่เยอะโอ้ได้เทิร์นฟรีแค ไม่รู้ว่ามันตายไปนะลองตีดูส่วนในตัวทางขวาเราไม่รู้แม่งตายกี่โมงเคตายแล้วจะได้ชุบโอ้ยฟื้นกูตีตั้งนานอย่ามาฟื้นหน้าด้านๆอย่างนี้ดิตีลูกน้องแม่งก่อนเลยทุกเก่งนักไอเวนเรียบร้อยเพลเยอร์มาตัวหนึ่งอ่ะรีคามก่อนฟื้นขึ้นมาเอาไปเลยคุณมารีให้โอเครีกู้เหรอขอบใจมากขอบใจมากขอดูดน้ำแข็งดูดโอ้ย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 ดูดเอาไปกินมาบูฟูดินดูดมาบูฟูดินอธิษฐานโอ้โหเลือดเต็มดูดบัตรวายจ่ายเลือดจ่ายเลือดฟื้นมานาเปิดจิ้งไลท์ดูดมานากูไปถ้าเรามีต้านสีม่วงก็จะไม่โดนดูดแบบเนี้ยหาเรื่องอ่ะเราอ่ะเทตาซานตายเลยสามร้อยเจ็ดสิบโอ้ตายเลยเฮ้ยโดนมึงตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยไม่ตาย
ส่วนไอ้พวกเคลียร์เนี่ยก็ชุบกันเองน่าเกลียดตีคาซัปป้าโอเคเยี่ยมเยี่ยมแล้วมันก็ชุบเพื่อนมาเลือดเต็มกูว่าแล้วสกิลเซตเตอร์ชิลออลเดลาฮานมาราคิดีมาราซิโอมันเป็นตัวกายภาพเนาะเพราะฉะนั้นมาล้างไปเวรกรรมคริชนิกไม่อยู่แล้วออกมาแบบออกมาก่อนเอามาใช้ก่อนชุบเพื่อนดีนักไอ้พวกเวรฟูรี่แดนตายสักทีแสงดูดมานาตัวทุกตัวเชี่ยมานาแห้งกันหมดแล้วมานาจะไม่พอฮีลเอาฮะเดฟบาวเราตีหนึ่งได้ถึงสามปะยังไม่ได้โอเคดูดมานามาก่อนดีมากอีกทีนึงสะท้อนกับค่อยๆปลดพวกนางฟ้าเลยตีแบบข้ามสื่อเลยมึงแพ้ท่าไปแต่ฟ้าน้ำแข็งเหรออานาเอลเอ้ตีปกติลดไม่เยอะเท่าไหร่เลยต้องเอาเวทมาตีตัวเนี้ยเดทเป้าแล้วก็ปีปกติกูสินะกะแล้วไม่รอละมาคาราคานมันทะลุเว้ย3ทีเลยเหรอโอ้ยสะท้อนเอาไปเลยจัดเป็นพ่อไม่โดนเว้ยไปตัวแรกอ
ป็นไปไม่ได้ทำไมมนุษย์ชั่วร้ายแบบแกถึงมีพลังขนาดนี้อย่าได้กลัวไปอนาเอลข้าจะจัดการที่เหลือต่อเองว่าไงนะใครจัดการใครจงคืนชีพไม่ใช่คืนชีพหรอกเรียกตัวอะไรมาก็ไม่รู้เซริลเอามาใช้ก่อนตีปกติ31เราบับตายเยี่ยมวันที่เราใกล้จะได้แอนติโมดเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วเป็นไปไม่ได้พวกเราใช้พลังอ๋อเป็นไปไม่ได้นะพวกเราไม่สามารถใช้พลังเต็มที่ได้ถ้าเราอยู่ในโลกมนุษย์ใจหายวาบตอนที่ตายนึกว่าเกมโอเวอร์ชิในสุดเราก็จัดการได้พวกแมงวีแมงวันเสร็จแล้วไอ้นางฟ้านี่มันทำให้เราเสียเวลามากเลยเนี่ยรีบไปเร็วใช่จิๆนี่แปลว่าเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะเราสู้กับนางฟ้าเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็สู้อีกแล้วเนี่ยคือแบบไม่มีข้ออ้างแล้วล่ะนะโลกที่พระเจ้ามันสร้างขึ้นมามันถูกปกครองโดยกฎที่มันฮะกฎที่มันแน่นอนเด็ดขาดกฎที่เด็ดขาดแล้วก็ความยุติธรรมที่แบบไม่มีข้อยกเว้นนะมันก็เป็นโลกที่ยากอยู่สำหรับมนุษย์ที่จะคานออกมาจากหลุมศพใช่ไหมล่ะโดยที่ไม่มีบาปสักอันนึงอ่ะโกฟอร์ดอ๋อไม่ใช่มันเป็นโลกที่ยากมากสำหรับมนุษย์ที่แบบตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่ยันตายลงหลุมเนี่ยไม่ได้ทำบาปสักเรื่องเดียวอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากคนเราต้องเคยทำบาปบ้างแหละแค่บาปน้อยบาปมากถ้ามนุษย์ถูกตัดสินโดยมาตรฐานแบบเนี้ยมนุษย์พวกเราทุกคนก็จะถูกตัดสินแบบไร้ความปราณีไงเล่าฉันก็รู้ดีนะว่าฉันไม่อยากได้โลกแบบเนี้ยไม่จำเป็นต้องกลัวพระเจ้าหรือว่าไปเลียรองเท้าเลียตูดไปต่อไปแล้วเลียตูดพระเจ้าประจบอ่ะไม่ต้องไปประจบพระเจ้าอีกแล้วเรามีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วพระเจ้ามันไม่สำคัญแล้วไม่ต้องพึ่งพาแล้วไม่อิเลเวนแลนด์แล้วหรอไม่คือแบบไม่ดังแล้วเหรอไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราแล้วนะไม่น่ามีปัญหาโอเคฉันรู้ดีก็ไม่น่ามีปัญหามั้งกับฉันรู้ดีตอบแบบรู้ดีกว่าถึงกูไม่รู้ก็เถอะนะฉันรู้ดีใช่พวกเราก็พยายามอย่างมากเท่าที่เราทำได้นะถ้าพระเจ้าก็สั่งอุปสรรคแล้วก็ให้เราล็อกดาวน์แบบเนี้ยช่างหัวแม่งแล้วช่างหัวพระเจ้าอย่าคิดมากนะเราก็อยากได้พลังใช่ไหมเราอยากได้โลกใบนี้ไว้นี่แค่นั้นก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่ต้องสู้แล้วนะเป็นเหตุผลเพียงพอให้เราสู้แล้วแต่พวกนางฟ้าเนี่ยแม่งทำให้ฉันโมโหพวกมันแบบมันช่างกล้าเนาะแบบมาขออะไรนะมาขอให้เราแบบไปร่วมกับพวกมันเนี่ยใจกล้าเหลือเกินปาจีมีความสามารถที่จะสามารถเป็นจอมมารได้ไงพวกมันน่ะไอ้พวกนางฟ้ามันต้องการพลังนี้แล้วทำไมอ่ะกับไม่ใช่ว่าพวกเราเป็นศัตรูกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่แต่ว่าเราเป็นศัตรูกันไม่ใช่เหรอกับทำไมมันต้องการพลังวะทำไมก็จอมมารมันเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าของปีศาจทุกตัวใช่ไหมถ้าเกิดจอมมารมันก้มหัวให้กับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็มีสิทธิ์ที่สามารถแบบเพิ่มกำลังของพระเจ้าโดยเอาแบบพลังพวกปีศาจมาใช้ด้วยไงนะฮะก็คือปีศาจจะเสียเปรียบเลยแบบเสียปีศาจไปให้พระเจ้าหมดเลยสมดุลระหว่างพลังที่เรามีเนี่ยก็จะเสียหมดโลกปีศาจพวกนี้พวกปีศาจก็จะไม่สามารถขัดขืนต่อพระเจ้าได้สมดุลต่อโลกพังหมดเพราะงั้นแหละพวกพระเจ้าเองก็อยากจะใช้ปาจิให้เป็นเบี้ยของพระเจ้าไงตอนที่เขากลายเป็นราชาเบลแล้วใช้เป็นเบี้ย
เชไอ้พวกเชียนี่ดูว่าเราจะต้องกระทืบพวกมันจริงๆแล้วแหละนะให้แบบไม่เหลือซากเลยอะอ่ะฮ่าแบบนั่นแหละนั่นแหละคือสันดานดิบที่แท้จริงของพระเจ้าไงนะเอาแต่ใจcontemptible สักคำสักคำก็คือเดนมนุษย์แต่ว่า contemptible ดูถูกเป็นตัวตนที่เอาแต่ใจหน้าดูถูกนะฮะไปชั้นบนสุดกันเถอะว่าแต่อาเบลคืออะไรไปชั้นบนสุดกันกับว่าแต่อาเบลคืออะไรวะใช่เกือบลืมเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปีศาจของเบลด้วยเหรอนะคือแบบไอ้เรื่องการหักหลังอะไรไม่รู้ที่มันพูดเมื่อกี้น่าเสียดายแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจแบบจะตอบคำถามนี้กับพวกนายนะถ้านายรู้ไปก็ไม่ได้มีผลไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเป้าหมายเรานี่เราเวลาใกล้หมดแล้วนะรีบออกเดินทางดีกว่าตอนที่เรายังพร้อมอยู่แบบพร้อมตอนไหนก็ออกกันเลยอีกชั่วโมงครึ่งโอ้โหไม่ใช่ตัวนี้ป่ะแม่งเลมีเอลไม่ใช่ตัวนี้มันมีตัวที่มันแพ้สายฟ้าอยู่หนึ่งเนาะเอ้ยอันนี้มันแพ้ลมนี่ว่ะก็ต้องเอาท่าลมหาไม่เจอช่างมันกลับมาเจ้าพวกปีศาจไลท์ลิฟต์ฟิสิกส์รีเพลฮิลลิ่งอันนี้มันต้องเสียมานาด้วยอ่ะเพราะงั้นอาซูโร่มันไม่มีมานาจะแบบให้มาใช้เทิร์นฟรีแบบเนี้ยนะงั้นก็ต้องเอาของที่เหมาะกับอาซูโร่หน่อยแบนแมจิกมีไหมไม่มีเวนกับเทลวินทีมเร็วขึ้นแล้วจะเอาล่าอัพเดทเต็มก็เพิ่มดีเฟนซ์ไปแล้วกันนะง่ายดีสะท้อนการต้านกายภาพโอเคต้านทุกอย่างเพิ่มมานาอ่ะฮะโอเคโอ้ยเบเวลิตอยู่ไหนวะมานี่เลยโฟลเดอร์ผู้ก่อตั้งเอาล่ะเราก็น่าจะมาถึงแบบได้เวลาน่าจะเริ่มปีนได้แล้วนะถ้าเราปีนแล้วก็ไม่เหลือไม่มีทางย้อนกลับแล้วนะก็คือเราจะไปชั้นบนสุดชั้นบนสุดไงเพื่อจะแบบไปโลกปีศาจเอาบาเบลใช่ไหมไปกันเถอะฉันยังไม่พร้อมกับไปกันเลยไปกันถ้าเวลาเราหมดแล้วก็ตอนที่เรากำลังขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกอย่างจะเสียเปล่าหมดไปรีบไปกันเถอะเดี๋ยวฉันจะฮะฉันจะเดินในทางที่ฉันเชื่อหวังว่าฉันจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับพวกนายได้นะไปกันเลยไหมปาจิจอมานเหรอโหจอมานโหฉันจะได้กลายเป็นเลขาของจอมานด้วยโหปาจิจงเจริญโหเชมาขนาดนี้แล้วเกิดเรื่องหลายอย่างก็จริงแต่ว่าฉันก็ขอบใจในสิ่งที่นายทำนะไปกันเลยปาจินี่แหละถ้าเรื่องนี้การต่อสู้นี้จบลงนายจะกลายเป็นจอมานแต่ว่าฉันก็ดีใจนะที่เรามาไกลขนาดนี้ได้ด้วยกันกับนายไปกันเลยนนลุยกันบันไดฉุกเฉินแม่งเอ้ยที่อะไรเนี่ยทำไมทั้งจอมานแล้วก็ลูกน้องจอมานต้องเดินบันไดด้วยวะก็ไฟฟ้ามันดับไม่เชื่อฮะตั้งแต่วันแรกๆอ่ะเราใช้ลิฟต์ไม่ได้
ลิฟต์มันแบบใช้งานยากอีกอย่างนึงนะนอกจากลิฟต์มันยังมีนี่ปัญหาอื่นๆมือถือคอมทีวีคลื่นวิทยุทุกอย่างใช้การไม่ได้หมดสังคมมนุษย์ทั่วไปสังคมยุคปัจจุบันแบบเนี้ยมันใช้แบบสิ่งสะดวกสบายมากเกินไปอ่ะแล้วเป็นไงดูสิเวลาถูกแย่งออกสภาพก็เป็นแบบเนี้ยพวกเขาทำไหวแน่พวกเขารวยไหวแน่นะพวกเขาก็จะเสียสติไปหมดไงเวลาแบบถูกแย่งไอ้ของพวกนี้ไปอ่ะก็จะเสียบ้าไปหมดไงใช่ไหมอืมใช่เพราะงั้นฉันก็เลยเห็นไงฉันก็เลยเข้าใจว่าผู้ก่อตั้งของชมรมไทยอ่ะเขาถึงได้ริดรนกระสือกระสนแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคของพระเจ้านี่ชีวิตประจำวันของพวกเรามันบอบบางขนาดนี้เชียวเหรอฉันไม่อยากเชื่อเลยอ่ะคนเรามันอยู่สบายเกินไปไงเพราะอุปกรณ์สิ่งสะดวกแบบนี้ถูกแย่งไปปุ๊บชีวิตวุ่นวายหมดฮะโอ้ยถึงสักทีไว้ชั้นบนสุดเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยนี่มันใช่ชั้นบนสุดของตึกนี้จริงเหรอมีบางอย่างแปลกๆอ่ะไม่รู้ดิมีบางอย่างแปลกๆว่ะนั่นแหละนี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของชั้นบนสุดที่ใกล้อันนั้นใกล้กับที่สาธารณะสุดแล้วอะไรวะพวกโชวนใครอ่ะมันยืมชั้นทั้งชั้นนี้เลยเช่าทั้งชั้นนี้เลยเพื่อสร้างเพื่อมาเอาเซิร์ฟเวอร์มาวางไว้ที่นี่ล้อกันเล่นน่ะแอนโอเวอร์ฟิสไอพวกศาสนานี่มันใช้เงินจากการบริจาคมาขนาดนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมีใครอยู่ตรงนั้นพวกแกสินะเดายะเดากล้าดียังไงมาทำให้ฉันนะทวิงกล้าดียังไงเสนอหน้ามาที่นี่ไอ้คนทรยศคนอย่างพวกแกไม่เข้าใจอุดมคติของฉันอันแสนพิเศษหรอกฉันไม่ยอมให้แกใช้พลังพวกปีศาจตามความต้องการของแกแน่เดี๋ยวอะไรของแกวะแกก็ทำกับพวกเราไม่ใช่เหรอฉันเหรอฉันต่างออกไปฉันมีความหวังมีความปรารถนาเดียวเท่านั้นก็คือเพื่อให้มนุษย์สามารถเอาชนะอุปสรรคของพระเจ้าอย่างมีชีวิตได้ยังไงล่ะรอดกันทุกคนน่ะแค่นั้นเองฉันจะไม่ยอมสูญเสียคนที่สำคัญกับฉันไปอีกแล้วขอโทษนะแต่ฉันไม่ยอมให้นายชนะหรอกเจ้าโง่ฉันจะทำให้แกเห็นเองว่าฉันคิดถูกแค่ไหนนี่นายวางแผนอะไรน่ะระวังตัวด้วยทุกคนแกที่มารวมกันที่นี่ฟังให้ดีฉันได้ส่งระฆังประกาศเตือนไปแล้วเกี่ยวกับอุปสรรคของพระเจ้าที่จะมาถึงและตอนนี้ฉันจะยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยมนุษยชาติจงดูการสังเวยอันสุดยอดของฉันข้าจะอัญเชิญเจ้านายของข้านายท่านเบอร์บริดลงมายังโลกใบนี้จงดูให้ดีไอ้แล้วก็อะไรนะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคของพระเจ้าไปไม่มีใครจะมาหยุดฉันได้อีกแล้วเอาล่ะนายท่านเบอร์บิลิตจงกินร่างเนื้อของข้าวิญญาณของข้าแล้วก็ชีวิตของข้าจงจุติสู่โลกไปนี้ราคาที่ข้าต้องจ่ายขอแค่ท่านเอาชนะพระเจ้าแล้วก็ทำให้โลกใบนี้เป็นอิสระจากอุปสรรคของพระเจ้าซะข้าได้ยินคำขอของเจ้าแล้วข้าจะขอรับชีวิตเจ้าไปแล้วนะโอ้พระเจ้านายท่านของข้านายท่านเบอร์บริดพระเจ้าที่มีตัวตนอยู่จริงๆมันยอมบูชายันโอ้นายท่านเบอร์บริดนายท่านเบอร์บริดจุติมาโลกแล้วโอ้พระเจ้าของพวกเราท่านเบอร์บริดข้าขอส่งเสียงอวยพรแด่ท่านฮ่าฮ่าในสุดข้าก็มาโลกมนุษย์แล้วไอเวทนั่นไม่อยากคิดเลยว่ามันจะอัญเชิญข้าลงมาด้วยความเร็วขนาดนี้ได้เนี่ยเร็วมากเร็วกว่าที่คิดไว้เดี๋ยวนะผู้ก่อตั้งลัทธิเขาหายไปไหนอ่ะ
ไม่ได้ดูเหรอฮะเมื่อกี้ไอ้คนเมื่อกี้ผู้ก่อตั้งใช่ไหมมันกลายมาเป็นเนื้อหนังมังสาฆ่าแล้วแม้แต่กระดูกก็ไม่มีเหลือฉันกืนกินร่างกายของไอ้มนุษย์คนนั้นแล้วก็วิญญาณของมันด้วยฉันคือเทพจรจัดใช่ไหมวายก่อนไม่ใช่สเตเทพไม่มีสังกัดนะวายก่อนข้าคือเจ้านายคนใหม่ของพวกแกเบลเบลิสข้าจะเป็นคนที่อ่านไม่ออกเว้ยมันพิมพ์ข้างล่างไม่เห็นประโยคเมื่อกี้มันบอกน่าจะให้เดาก็คือแบบพวกแกจงรับใช้ข้าแทนพระเจ้าอย่างเงี้ยโอ้โหรู้สึกเสียใจกับไอ้ผู้ก่อตั้งคนเมื่อกี้เลยว่ะแม่งสังเวยตัวเองเพื่อทำลายอะไรนะเพื่อไม่ยอมเป็นลูกน้องต่อพระเจ้าและไอ้เหี้ยที่มันสังเวยมาเนี่ยไอ้ตัวที่มันเรียกมาเนี่ยเสื่องอยากเป็นพระเจ้าตนใหม่แกคือแบบเขายอมเสียชีวิตเพื่ออัญเชิญแกออกมาเนี่ยจะวนลูปเดิมเหรอเราจะตัดทางเดินที่นำไปสู่ไอ้ตัวแท่นบูชาโอเคทำกันเลยตัดทำไมวะไอ้พวกเวรทั้งหลายถ้าแกอยากไปถึงในท่านเบบิทแล้วก็คานศพพวกเราไปก่อนร่างกายพวกแกจงรู้ซึ่งถึงพลังงานมหาศาลของในท่านเบบิทซะมีพลังมหาศาลเลยนะโอ้ยฉันได้พวกแกรอนานน่าดูเลยนะเจ้ามนุษย์แห่งเบลขอบคุณพวกแกดีเป็นตัวตนที่น่าสงสารจริงๆคือความคิดของไอ้พวกคนที่มันอยู่ในลัทธิเนี่ยนะมันมอบพลังให้กับฉันไงล่ะฮ่าฮ่าพลังแบบนี้ว้าฮ่าฮ่านี่แกหลอกคนในลัทธิอย่างนั้นเหรอหลอกเหรอไม่นะอย่าเข้าใจผิดไปนะไอ้เจ้าเบลโลกมนุษย์มนุษย์เบลนะข้านั้นก็แค่อยากได้พลังของเบลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นฉันก็เลยไม่ค่อยแบบอะไรเนี่ยข้าอยากได้พลังของเบลนะเพราะงั้นคนไหนที่ปฏิเสธข้าแล้วก็ข้าไปสนหรอกว่ามันจะเป็นยังไงกับพวกมันนะแต่ว่าข้าจะต้องฆ่าพระเจ้าลูกของมันแล้วก็เชื้อสายของมันทุกคนเลยเอ้าเดี๋ยวนะมนุษย์มันก็เป็นเชื้อสายพระเจ้าใช่ไหมถ้าตามที่มันเล่ามามันก็ฆ่าคนทุกคนอยู่ดีดีว่าไอ้ตัวเชี่ยเนี่ยข้าจะกำจัดปีศาจไม่ใช่ไหนเดอะออลไมตี้อะไรไม่รู้กวนไม่ออกสัตว์จงชมเชยข้าสักจงเกรงกลัวข้าโลกใบใหม่กฎใหม่ไล่เริ่มต้นขึ้นแล้วฮะขอผ่านแล้วกันนะกับรีเวอร์คืออะไรวะฉันจะเคารพแกแล้วกันนะกับขอผ่านวะขอผ่านแล้วกันนะไอเด็กหยาบคายบุตรแห่งพระเจ้าใช่ไหมฮะแกเอาพลังของเบลไปหลายตัวเลยนี่แกเอาชนะเจเซเบลได้ก็จริงไงนะเบลเซบอลด้วยแต่พวกมันน่ะเป็นคนที่ฉันส่งไปเองถึงแม้มันจะเป็นพวกกระจอกเศษเดียก็จริงไงนะแต่การที่แกมาไกลขนาดนี้ได้ก็แปลว่าแกนี่เจ๋งไม่เบาเพราะฉะนั้นมันเหลืออีกแค่คนเดียวเท่านั้นก็จะได้ชิงบัลลังก์แล้วหนึ่งในพวกเราจะได้รับฉายาเป็นราชาแห่งเบลเรามาไกลขนาดนี้แล้วจะยอมแพ้ไม่ได้มันใช้ท่าอะไรวะวิกตอรี่คายเมื่อจบเทิร์นอันนี้ดีนะฟูลเคียวทีมคิวทุกล้างสถานะทุกคนเลโซโจมตีปกติแรงขึ้น2เท่าเมกิโดผู้ศรัทธาเลดโซสะท้อนเวทเดี๋ยวแล้ว
วิกตอรี่คายอ้อตัวนู้นอ่ะงั้นวิกตอรี่คายมาให้กูนี่อยู่เลยมันอยากได้มันแพ้ธาตุลมโอเคดูดสายฟ้าแพ้ธาตุลมดูดสายฟ้าแพ้ธาตุลมนี่ก็ต้องเป็นมาซานดีเนี่ยไหนวะสายฟ้าแพ้ธาตุลมแพ้ธาตุจัดเมนแค่ธาตุลมมาซานแล้วกันนะเผื่อได้ใช้ได้มีท่าโจมตีกับเขาบ้าง Let's go โกโก้เฮ้ยไอ้พุทธตรงนั้นน่ะไอ้สองคนนั้นน่ะมันเป็นคนที่ควบคุมทางเดินอยู่สวิตได้นะแต่ว่าเปลืองมานานเดินเอาก็ได้ไม่ไกลไม่ไกลมากคุณมารีบอกกูเดินข้ามมาเลยนี่ไม่น้อยหน้าอาซิโร่อาซิโร่ต้องตีตัวไหนวะโอเคตัวนี้คุณมาลิโอ้ยกว่าจะเดินถึงชาตินี้ไกลเหลือเกินกลับมาก่อนดิเออค่อยเดินไกลขึ้นหน่อยแฟนตาสมามานี่เทคนิคจะเดินเดินทะลุไปเออบังคับยากมากเลยโอเคฉันมาแล้วอ่ะฮะเมกิโดมาซานเรนคัชชัปป้าอุ้ยคัชชัปป้าโอ้โหสะท้อนหมดเลยเมดีลาฮานฟื้นเลือดให้หมดเลยโอ้โหไม่ได้การแล้วบังกูอีกคุณมารีโอเคตีตัวซ้ายก่อนแล้วกันมาอ
เกรสก็คืออ๋อล้างทุกอย่างใช่ไหมได้เลยดูดลมเมคิโดใช้มาไม่กลับไม่โกงเว้ยเรียบร้อยอ่ะพลังอะไรพลังอะไรขนาดนี้เนี่ยท่านเบเบลิตเบเบลิตคุณทำให้โจรใครสลบหมดสติเฮียอะไรเนี่ยเฮ้นี่เป็นลูกไอ้ทุยนี่เป็นลูกของมนุษย์สินะนะท่านเบเบลิตตามพันธสัญญาที่ท่านให้ไว้ท่านเบเบลิตข้าจะทำลายโลกนี้เองโอ้ยตีไกลซะด้วยเวนตายเลยดูดเอามานานมาก่อนโอ้ยเจ็บเลยตีหนึ่งถึงสามโอ้สะท้อนตายเลยเยี่ยมชิบหายแล้วคือผมไปฆ่าบาลงก่อนมันเลยตายนี่ดาเมจ2เท่าโอ้เอาดิเลโซสวิตติมันคุณทำให้ชมนใครสลบฮะฟื้นขึ้นมาลูกกระจอกอะไรข้าของฉันกลับไปเคสนิกจงออกมาวิวเคออสเวฟได้ข่าวว่าคุณต้องข้ามบันไดอ่ะฮะมาซานดินมาซานดินแล้วก็ตีมันตีไกลด้วยเพราะงั้นก็เตตะคานกันกายภาพไว้หน่อยโอเคไอ้ตีมาเจ็บเองตีมาเจ็บเองยังไม่จบกูตีได้2ทีว่ะมาซานมาซานเตตาคารไมตี้ฮิตโดนเองทำไมเลือดมันฟื้นเรื่อยๆวะขอโทษนะคุณมาริแต่ว่าเมกิโดคงต้องเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮัทชับอะฮัทชับป้าโอ้ฉันยอมแพ้ไม่ได้ฉันจะถ้าฉันสามารถทำให้คอมนั้นหลุดการควบคุมแบบอีกรอบนึงคุณทำให้ชมใครสลบลงนะฮะอะไรเนี่ยอ๋อมันทำให้คอมใช้การแล้วเสียการควบคุม
ละวาดไงออกอารวาสคอมละวาดกูเดินไปนู่นได้มาแฟนตาซึมมาซานไม่ได้สะท้อนหมดมีแค่ท่าไฟเท่านั้นเตตะคารมีแค่ท่าไฟกับน้ำแข็งเรือนจำแล้วกูนี่พกท่าลมมาด้วยไอ้ตัวนั้นก็ไม่เดินจริงนะโอเปเรตแม่งเลยมันไม่ขยับว่ะเราต้องกด2ทางพร้อมกันมั้งเคียงอยู่ตรงนั้นแหละเป็นเหี้ยอะไรต้องตีคุณมาลีวะไอไวโอเลนต์ก็อตอ่ะนั่นน่ะมันฟื้นเลือดมาอยู่เลยเอ้ามาตายถึงที่มารากิไม่มีทางเลือกกูก็มีแต่ตะคานอ่ะดิอ่ะกูมีแต่ตะคานเว้ยโอ้โหมึงล้อมหน้าล้อมหลังแบบนี้เดดเบาคาชัปป้าโอเคอย่าตายแล้วยากดูเลือดกันไอตัวเชี่ยเนี่ยมันมีฟิสิกส์โอ้โหน่าเกลียดมากมันใช้สกิลใบ้เหี้ยตีไม่ได้ตัวไหนมันใบ้เราวะผมใช้สกิลไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าผมตีไปอ่ะไอตัวซ้ายขวามันจะใช้ฮีโร่โซไงไม่ไหววะคุณมารีก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อไหร่จะถึงตากูโอเคหวังว่ามันจะโดนสักทีแล้วเสือกไม่โดนตัวกลางโอเคดูดโอเค
14แต่ไปสักทีเร็วอันนี้ใช่ไหมหยิบขึ้นมาซอมเวนเนี่ยเออมันจะได้ไม่ขุดไม่เกิดอีกส่วนไอ้ตัวเนี่ยเราต้องให้นาวยะจัดการเออเอาไปกินในเวนไหนวะไฟก็ไฟเออส่วนตัวนี้แพ้นั่นแหละใช้ไฟผมแม่งเลยมาไฟอันนึงเตะเปล่าไม่คัดชับป้าอันนี้มันฟื้นเลือดได้มั้ยไม่ได้อดทนเนอะไอเวนมันอดทนตอนนี เดี๋ยวเราจะทำการฮีลให้ตัวนี้กลับไปตีใครไม่ตีนาวยะด้วยไอเวนโอ้โชคดีที่นาวยะมันสะท้อนอีกตัวเชี่ยนี่ตายซะทีแม่งต้องใช้2คนฮิวเล็กพอกูสินะเอออดทนเนอะเออตายทันทีเสกมาไม่หยุดเลยโอโรจิมาลงกลับไปจงออกมาไซเทนไซเซกูจะเดินข้ามไปหาแล้วเทสนิคกลับมาหาฉันเดี๋ยวข้ามไปรอฉันจะไปกดสวิตช์ที่ตรงสะพานตรงไหนวะตีนาวยากแล้วเป็นที่อะไรเนี่ยชอบตีกูจังเลยมาเลยอาซูโร่
ลิฟต์ทำงานทางเดินเปิดแล้วเวียนกรรมส่วนมึงอ่ะจะไปไหนมานี่คือทุกคนแม่งเดินข้ามกันได้หมดเลยเอมีเลือดให้ไม่ถึงโทษนะเงายะเดี๋ยวค่อยชุบให้ละกันถ้ามึงตายมาเรียกันเจโมโหเลโซเลโซทำให้ตีแรง2เท่าแต่ทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยนอกจากตีปกตินั่นก็ไม่ดีอาร์เซนอลเราโอ้โหสัตว์ฮิวเต็มแม็กเลยสู้ได้แหละหวังว่าจะเลือดไม่ฟื้นเยอะนะฟื้น400พ่อตีชาตินี้กูตีไม่ตายหรอกเลโซมันเหี้ยมากเลยตายแน่อาซิโร่กูตีแรง2เท่าก็จริงนะแต่คือมันอ่อนกว่าตอนผมใช้สกิลอ่ะไม่ค่อยดีตายหมดแล้วลูกน้องกูคุยเลือดให้ด้วยโอ้เดี๋ยวตีได้ด้วยเหรอ อ๋อไม่ได้ตกใจได้ดูดิได้ข่าวว่าฟื้นเยอะเลยนะเอ้าก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนี่หว่าโฮลี่แดนฮัตชัปป้าฮัตชัปป้าโบเกือบตายคือเลือดอีกที่หนึ่งโอ้ยเบลที่เกิดในโลกมนุษย์พลังแกนี่น่าประทับใจมากไม่แปลว่าไม่ใช่แค่โชคช่วยนะที่แกสามารถเอาชนะเบเซียบาวได้เนี่ยใช่ได้เวลารักษามึงสักทีเห็นแล้วสงสารเราไปฟื้นเลือดไม่แล้วก็ตีกูโอเคเข้าใจได้แต่มึงพลาดแล้วเชี่ยมีฮีโร่โซลด้วยมีคนอยากเป็นฮีโร่เมกิโดอ
ร้อยมีคนอยากเป็นฮีโร่เหรอฮะโบนัสสกิลเซ็ตเดนเพลเยอร์อันนี้ดีแล้วเพลเยอร์เดลฮานชิลออลดีลฮานเรามีดีพอแล้วเพราะงั้นก็เอาเป็นอะไรดีวะเอาล้างมาแล้วกันอ่ะส่วนอาซิโร่มึงขับขันมากเลยอ่ะไม่มีอะไรช่วยมึงได้เลยตอนนี้อาซิโร่มึงรอตายแล้วชุบดีกว่านะเพราะว่าถ้ามึงทำอะไรไม่ได้นอกจากตีปกติก็ช่วยยากอ่ะอยู่ตรงนั้นไปแหละทำอะไรไม่ได้เอ้าหาเรื่องตายแล้วมึงอ่ะโอลีแดนเซโกโลคัชชาตายแล้วยังแกทำจับโอโรจิฉันได้ยังไงคัชชาเมื่อจบเทิร์นเราใช้ได้นะแต่ว่าเวทแรงก็ดีกว่าป่ะบ้านะพลังของเบลทุกตัวที่ฉันกืนกินมาถูกกำจัดโดยลงมนุษย์คนเดียวเนี่ยนะฮะฮ่าแปลว่าแกจะต้องไปต่อไปสิไปสู่บาเบลเลยที่แกต้องการเนี่ยแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นซะกลายเป็นราชาแห่งเบลไปเลยดูเหมือนว่านี่จะเป็นการเดินทางที่ไกลมากสำหรับฉันและในสุดเบลก็จะได้กลายเป็นหนึ่งเดียวสักทีแต่ว่าหนึ่งเดียวในตัวปูนะนนสัมผัสได้ถึงพลังของเบลเบลิตเข้ามาในตัวโอเคเราทำได้ว้าวเท่านี้แหละพลังของเบลิตก็จะกลายเป็นพลังเบลทุกตัวใช่ไหมเพราะว่ามันแดกมาหมดทุกตัวแล้วนี่พลังของเบลทุกตัวอยู่ในตัวปาจิและกลายเป็นของปาจิหมดแล้วเท่านี้ก็ไม่มีใครที่สามารถมาขวางทางได้แล้วนะเยี่ยมมากปาจิการเตรียมตัวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วนายจะทำยังไงต่อแบบจะเข้าไปเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมมโนยะแล้วนายจะควบคุมเซิร์ฟเวอร์ยังไงอะจากเหมือนแบบจากเดิมอะใช่แล้วนี่แหละจนกว่าก็คือจนกว่าเบลิตมันจะเอาเซิร์ฟเวอร์กลับมาไปสู่โลกปีศาจนะเซิร์ฟเวอร์หลักอะมันอยู่ในบาเบลตลอดเวลานั่นก็คือมันเป็นที่ที่อยู่ของมันเลยอ่ะแล้วก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาด้วยตามแต่ที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเชื่อมไปยังเซิร์ฟเวอร์เนี่ยยังอยู่ตรงนั้นเครือข่ายเน็ตเวิร์กน่าจะยังใช้การได้อยู่ก็แปลว่าทุกอย่างมันคับคันมากสมองของเราก็จินตนาการได้มากแค่นั้นใช่ไหมแบบพลังของพวกปีศาจนี่น่ากลัวจังเลยนะน่าจะเหมือนกับตอนที่เราเข้าไปในจิตใจอามาเนียเนาะจินตนาการมากก็เห็นมากแบบเนี้ย
นายจะต้องเรียนอีกเยอะนะแต่ว่าเลิกคุยกันได้แล้วนะปาจินายสามารถเป็นราชาของเบลได้แล้วนะตอนเนี้ยถ้าเราพร้อมแล้วก็อัญเชิญบาเบลออกมาเลยแล้วก็จบเรื่องนี้ซะชั้นบนสุดว้าวก่อนอื่นกูไม่เอาไอ้เหี้ยนี่ไม่ดีเราต้องกันเครื่องมาไลฟ์ด้วยดีเพลเดนคลิปเป็นบางวีดีโอตาโอเคเราก็ไปดูข้างในแล้วกันว่ามันมีมอนอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยปรับแต่ว่าอาซิโร่กูไม่ใส่เลดแน่ที่จะใช้การยากได้เวลาอัญเชิญคุยกันก่อนไหมไหนก็ไม่เคยได้คุยนะเยี่ยมมากปาจิที่เหลือก็แค่อัญเชิญบาเบลแล้วก็จบเรื่องนี้ซะในที่สุดก็ถึงฉากจบแล้วสินะพวกปีศาจจะได้ราชาคนใหม่มานับถือแล้วไปเลยจบกันวันนี้เลยวะมามันต้องจบวันนี้เอาล่ะได้เวลาอัญเชิญบาเบลละนนพร้อมหรือยังขอเวลาแป๊บอัญเชิญเลยกูเซฟยังวะโอเคปาจิได้เวลาปลดปล่อยออกมาโหทุกอย่างผ่านแค่อาทิตย์เดียวเนาะเวลาผ่านไปไวจังเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ย1อาทิตย์แล้วดูเหมือนว่าฉันติดอยู่ที่นี่แบบนานกว่าที่คิดไว้อีกนะเนี่ยเงยหน้าเขาไว้ให้ดูเอาล่ะได้เวลาเลื่อนขั้นแล้วนะขอบใจขอบคุณมากเลยปาจิฉันรักนายมากเลยฮิโฮปาจิถ้านายสามารถกลายเป็นราชาปีศาจได้แล้วก็เราจะอยู่ข้างนายเสมอนะฉันจะคอยปกป้องนายถึงแม้จะหมายถึงฉันต้องตายก็ซ้ำทุยฉันต้องตายก็ตามก็จะปกป้องนายพวกเรามาพยายามกับเรื่องนี้กันเถอะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพวกเราจะถูกเรียกไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าแบบวันที่เราถูกนายาเรียกมาที่ชิบูย่าเนี่ยจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะแต่ว่าฉันก็ไม่เสียใจเหมือนกันมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้คิดเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนวันก่อนเนาะแต่ว่าฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะแต่ฉันจะเป็นเพื่อนนายเสมอไปกันเลยเดินหน้าไปเลยนนไปสู่กองทัพจอมมารของพวกเราปาจินายโตขึ้นมากเลยนะจากนี้ไปนายอาจจะต้องอาจบัตรล่างไม่ขึ้นใช่ไหมจากนี้ไปนายอาจจะต้องเจอเรื่องลำบากก็ได้นะแต่ว่าผ่อนคลายไว้เพราะว่าฉันถึงแม้ฉันอาจจะไม่ใช่อะไรสักอย่างไม่ใช่พี่ที่ดีพอแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจนะเดินต่อไปได้เลยนายคือราชาของปีศาจแล้วแข็งแกร่งกว่าพระเจ้าซะอีกนะกูไปคนเดียวอ่ะนอกก็พาเพื่อนมาด้วยนี่มันนี่คือเซิร์ฟเวอร์กับอัญเชิญปีศาจเหรอมันโหกว้างขวางมากใช่แล้วอย่างที่มึงเห็นเลยว่าซับมันไม่ขึ้นนะเพราะงั้นทำใจซะอัซิโร่มัน2หน้าแล้วเพราะงั้นกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพูดอะไรอะแต่ว่ามีแต่ต้องลุยอะนะไอเนี่ยนะหอคอยบาเบลอะถ้าเราเอาชนะไอเสานี่ได้นนก็จะกลายเป็นราชาปีศาจใช่ไหมตัวเหี้ยอะไรเนี่ยเบลที่ได้ตื่นขึ้นที่ได้ปลุกตัวฉันขึ้นมาจงใช้พลังของเบลที่หลับไหลอยู่ในตัวของตัวเองพยายามควบคุมฉันดูสิถ้าเจ้าทำไม่ได้ก็เจ้าจะต้องไม่ผ่านการทดสอบของข้านั่นเองนะเดี๋ยวเราทำให้ดูนะเราจะชนะแกให้ได้ไม่ว่าแล้วก็ทำให้แกเห็นเองว่าโนนนี่แหละคือราชาแห่งเบลถึงแม้มันจะเคยเป็นเซิร์ฟเวอร์มาก่อนนะแต่ตอนนี้มันเป็นปีศาจแล้วไม่ต้องออกมือทุกคนลุยแต่เวลาแล้วสินะไปเลยปาจิใช้ทุกอย่างที่มีแล้วก็เอาชนะบาเบลซะเอาชนะบาเบลให้ได้
านะเดทคอลฆ่าศัตรูวัดโอ้โหไฟน้ำแข็งปูนี่ไฟน้ำแข็งโอเคไฟน้ำแข็งเอาไฟฟ้าไปด้วยอ่ะแผลอีกอันหนึ่งแอนติออลบอสเดนตัวนี้ต้องให้อาซิโร่ลุยโอเคแอนติออลกูสินะเอ้ยนาวยาเมกิโดแล้วก็แอนติออลใหม่มานาเอฟมาผู้ต้องอยู่ตรงนี้โอเคอาซูโร่อะฮะนาวยะก็ตัวข้างบนใช่ไหมนั้นเดี๋ยวเราเอานาวยะมาอยู่ข้างล่างแล้วกันกับคุณมารีมันมีเมกิโดตัวข้างล่างไหมนาวยะเออมาใกล้ๆมานาเอกมีตัวข้างล่างไหมเออปะเล่นมึงก่อนเลยมาโฮลี่แดนแล้วก็ตีปกติตีปกติเตตาคามโอ้ยตีมาสะท้อนเจ็บเองเวรกรรมอธิษฐานสะท้อนนี่ว่าดูดได้เดทคอลมาแต่กูไม่ใช้เราสู้บอสเลยดีกว่ายังไงก็เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเพราะงั้นก็เอาสปีดมาแล้วกันนะสปีดไม่ถึงใช้ไม่ได้ยาม าซานตีปกติโอ้ยเมกิโดรับให้โหเคเบรัสหล่อมากโอเคดูดเมกิโดอย่าตายดูดมานาแห้งเลยมึงพอละโอ้ยแม่งฟื้นมานาคุณมาเล่ Battle Endคืนชีพขึ้นมาหมาน้อยที่น่ารักของฉันแล้วก็จบเทิร์นเดี๋ยวไปกระทืบตัวนู้นก่อนไปเลยเบฮิมอธวันๆไอ้แกเนี่ยฮะมาซานดีนะอ้าวตายพอดีได้เมกิโดมา
โอ้ยยิงเขาเข้าตัวเองเมกิโดเอามาแทนมาซิโอแล้วกันอ่ะเพราะว่ามันสะท้อนสายฟ้าดิใช่ไหมมารากิไปโอเคสกิลเซ็ตเดทบาวอันนี้ล้างเตตาคารอาชอปป้าเดทบาวไม่ต้องใช้หรอกนะตัวมึงอ่ะมึงเอาอันนี้ดีกว่าหยอดนักฮิวเมดีลาฮานแม่งเลยอ่ะอันนี้โคนเดินเข้าไปโอเควันอย่าบอกนะว่าถึงกูอ่ะโคตรถึงจริงด้วยแหมมาเสิร์ฟให้ถึงที่แบบนี้ขอรับประทานเมกิโดเมกิโดมาฮะตีไปเดทบาวแล้วมึงไม่ตีตัวกลางด้วยวะจ้ะใช้จัดเม็ดน่ะอืมไปเมกิโดไปอืมตีมาเจ็บเองตีมาเจ็บเองตายด้วยเอาดิปืนเลือดขอดูดมานานหน่อยครับค่อยๆเดินค่อยๆตีเอาไฟไปก่อนฆ่าลูกน้องมันก่อนโอ้โหโอ้โหมันตี1ถึง3เลยแรงมากตี1ได้ถึง3ตัวโคตรแรงมาลากิดินมาซานยอมเจ็บอยากได้ตัวนั้นมากโอ้ไอเวนโอเคจบมันอดทนโอเคบอสเดมถ้าดูดลมอ่ะไม่เอาอ่ะ
มันปื้นเลือดน่าเกลียดโอ้ยโอ้ยเจ็บเองเทคนิคเซโร่ป่ะโอ้ยตายก่อนไม่ไหวคุณมารีสู้ไม่ไหวเลยต้องถึงมือนาวยะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาไอ้ตัวข้างบนก่อนน้ำแข็งคัตชัปป้ามาบูฟูดินปับปับปับนะเอาให้มันตายไปตัวทีละตัวมารากิมารากิโอเคพึ่งพาได้สลอควิดได้เสมอจริงๆนาวยะไปแล้วก็ท้ายไส้เวียนเตรียมมานาไปสู้โอ้อดทนเหรอมานาไม่พอเว้ยจับเม้นไม่ได้มันทำอะไรจะไม่ได้เนาะโอเคนึกว่าแบบเล่นดนตรีได้มาแล้วมันกูว่าแล้วมึงต้องตีคุณมาลีกูฮีลตัวเองก่อนเพื่อความปลอดภัยฟื้นขึ้นมาเทคโลก่อนดูท่าทีมก่อนโอเคมันไม่ได้เอ็กต้าเทิร์นใช่ไหมถ้างั้นก็มันมีเมกิโดอยู่แต่ว่ามันไม่มีฮิลซึ่งหลอดโอเคพื้นเลือด300
กูไม่อยู่แล้วแบบทิ้งนาวยาเลยแบบไม่อยู่แล้วไอสัตว์แม่งสปอร์เรื่อยๆด้วยนาวยาบอกพากูมาเจออะไรเดียมานามันจะไม่พอนะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปหวังว่ามันจะตายก่อนไม่ตายเทเวนอ้าวตีกูขอบใจมากขอบใจมากมันเป็นไลฟ์เพจเพราะงั้นมันฟื้นเลือดมันไม่ฟื้นมานาเราค่อยๆตอบมานามันได้อีกทีหนึ่งสองทีอยากช่วยนะแต่ว่าช่วยรับแล้วกันนะแบบรับดาเมจแฟนอ่ะมามันจบแค่นี้แหละบาเบลทุกอย่างมันจบตรงนี้ Holy Dance พอเสียงโลกไปก็เท่านั้นกูดูทะลุโลกไม่ตายอีกทีหนึ่งยอดนักดูดก่อนตายขอดูดดูดตายเรียบร้อย easy อะอะไรเนี่ยบาเบลมันกำลังเหี้ยมันกำลังพังนี่ว่ะท่าไปดีแล้วทุกคนหนีเร็วเย็ดฮะเฟส2เหรอมันในสุดมันก็เปิดเผยตัวจริงของมันแล้วนี่แหละร่างที่แท้จริงของบาเบลเจ้าคนที่มีพลังของเบลที่มีพลังเพียงพอที่จะเรียกได้ว่ามีค่าในการนั่งบัลลังก์นี้แต่ว่ายังไม่สามแต่ว่าเจ้าจะต้องควบคุมพลังนี้ให้ได้จงเผชิญหน้ากับพลังของเบลอีกรอบหนึ่งโดยใช้พลังของตัวเองเท่านั้นอะไรนะเบลเดอร์เบลเลียมมาได้ไงวะฮะยังไงวะยังไงสิโอ้โหกันทุกอย่างกันทุกอย่างล็อกกูเล่นหรือเปล่าอู้กูไปทางนี้แล้วกันนะอย่าบอกนะว่าต้องให้กูไปตีปกติใส่เบียเรียวอ่ะไม่ได้ไม่มีเราต้องไปสู้มากกว่าเพราะว่าตัวเพื่อนเรามันไม่ใช่ตัวสู้ได้เลยข้าคือคนที่นำแสงสว่าง
เปลวไฟอันแสงสว่างอะไรนะแสงไฟแห่งความชั่วร้ายนี่คือไฟนรกที่จะเผาไหม้ทุกอย่างจงเอ่ยนามของเบเลียวออกมาเบเลียวอ่ะเยอะไหมดูสิโอเคพอไหวที่กล้าจามะอะไรก็ไม่รู้แต่ดูมันจะพยายามมากเลยสถานะเนี้ยโอเคมันน่าจะตัวแห้งแล้วพื้นเหลือ300ตัวมึงแห้งแล้วดิตัวแห้งแล้วตาอ๋อแห้งชัวร์ดูดอีกรอบนึงอันเนี้ยแห้งแน่ไม่โดนจ่ายเลือดเพื่อตีไม่สะท้อนกลับเลยดูดให้แห้งโอเคแม่งปืนเลือด300ข้าคือปีศาจอมตะเจ้ามนุษย์จงกรีดร้องให้กับฉันนะฮะเสียงกรีดร้องแก่เบลเดอร์โอ้ยไอ้เหี้ยเบลเดอร์โดนทุกคนน่ะที่ไม่มีท่าต้านความมืดไม่ได้แล้วต้องเล่นเบลเดอร์ก่อนไม่งั้นทุกคนมันเจ็บฟรีปื้ยเลือดด้วยไอ้เฮียดีมึงแพ้น้ำแข็งใช่ไหมทำไมเลือดมันไม่ฟื้นเป็นเพราะว่ามันไกลระยะไปอันนี้ให้นาวยะจัดการได้โอเคมันไกลระยะไงมันเลยไม่ได้พาสซีฟไม่ขึ้นโอเคคิวพาวเวอร์คิวอยู่ไกลๆไว้คุณมาลิคุณมานาเหลือน้อยแล้วตำเคี้ยอะไรเจ็บกันทุกคนมึงก็ไว้ไม่ได้นะเอาไว้ไม่ได้ถ้าไฟโฮลี่แดนตายมานี่เบเลียวมาเจอกับกูนี่หมอกแวมไพร์อย่าเจ็บทุกคนโอ้ยมาตีกูมาเบอร์เดอร์มาไม่ตีด้วยเหรอไอ้นี่มันคีปป๊อ
แนวยาวไปมาหนีเบลเดอร์ขอเทสก่อนไม่เข้าโอเคไม่เข้าโอเคตีปกติใช่ไหมเดวิลฟิวไม่คิดว่าจะได้เอาเดวิลฟิวกลับมาใช้แบบนี้นางพยาบาลอะไรนี่แหละมาอยู่ใกล้ๆช่วยกันหมอกแวมไพร์ย่าใจคอบึงนี่จะไม่ตีเลยใช่ไหมโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าวนาวยาวก็ทำอะไรไม่ได้เราต้องไปตีเองดีขอบใจมากเบฮิมอธที่เราเอาคิวมาแบบนี้มึงโดนเดวิลฟิวจึบ500เดวิลฟิวตายจบตัวเดียวนะเจเซเบลด้วยเหรอบอสรัดเหรอเหี้ยอะไรเนี่ยมันแพ้ข้าคือincandescent descent ดอกไม้อันร้อนแรงเป็นไงวิญญาณของเจ้ารสชาติยังไงกันนะฉันจะกืนกินให้หมดเลยก็ไม่รู้สินะจัดเมนโอเคโอ้เฮียฟอร์แบ็กด่วนๆเอายะอย่าไปหาเรื่องมันปืนเลือดด่วนๆเลยนะยอมเสียก็ได้มานานนิดหน่อยคืนชีพขึ้นมาแล้วก็หลบห่างๆเลยไม่อยากโดนให้ฉันจัดการเองในตัวเชื่อเดี๋ยวมาจัดเม้นใช่ไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วน้ำมูกไหลอ
ื้นมานาทีละ176ดีมากบิสคิลลิ่งดูดมันฟื้นมานาทีละ176เราดูด360ก็คือเราต้องดูดบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะตัวแห้งเองโอ้ยโชคดีที่มันโอ้ยมารีมานาไม่พอแล้วเคเบลัดล้างได้กลับไปเคนิกกลับไปมาไทยแลนด์ตอนนี้ทุกคนทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากตัมมอนจบออกมาเทคนิคสุดยอดนักดูดอยู่นะที่นี่แล้วแห้งจ้ะเผื่อมึงไม่ตายยัดเต็มข้อไปเลยแล้วกันโอเคตายไปซะเจสซี่เบลแล้วก็กูต้องสู้กับเบเวลีอีกรอบไหมถ้ามันก็โผล่มาเลยมาเบลซีบาวก่อนเอออะไรวะเนี่ยเบลซีบาวด้วยเหรอแม่งมาทุกเบลหลบไปผมโซโล่เองข้าคือเบื้องขวาของผู้สุดยอดแห่งความมืดคุณจะกลายเป็นฮะจงกลายเป็นสารอาหารให้กับเบลเซบาผู้น้อยคนนี้โอเคเดี๋ยวเซโล่ก่อนกันเหนียวอ๋อให้ท่าสปอลไลฟ์เอทมันวางไข่ใส่ตัวกูอีกแล้วล้างอ้าวตีตัวสั่งไกลเลยโอ้ยไอเวนลงจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเดินมาไกลๆเลยมาอีสัตว์ไปอยู่ก็ได้
ทุกคนแยกย้ายทำกูได้แต่อย่าทำเพื่อนกูดูดแม่งเลยอีกจึ๊บนึงน่าจะหมดละโอเคมานี่มามาหมดเบบิลิตอีกตัวนึงมากูว่าแล้วโอ้เฮียเอ้ยเบบิลิตด้วยเหรอเนี่ยตีซ้ำได้กูตีไปแล้วเดี๋ยวนะตีซ้ำเหรอกลับมาน่นรับไปขอบใจมากเนายะจงออกมาที่ชินจบตีข้าคือเทพแห่งความโกรธเกรี้ยวราชาแห่งราชาผู้ปกครองทุกสิ่งจงคุกเข่าต่อหน้าเบบิลิตซะเข่าไม่คุกเข่าไม่รู้นะแต่ว่าขอดูดโอ้ยโอ้ยมันกล้ามากตูดจงอธิษฐาน500โอ้ยเย็ดแม่ปื้นเลือด500เลยเหรอโอ้ยแดงคือถ้ามึงจะปื้นเลือด500แบบเนี้ยนะมึงตายตรงนี้เหอะตายไปซะเบบิลิตอย่าบอกนะว่ากูต้องสู้กับไอ้หัวเชี่ยนอีกตัวหนึ่งอะอาเบลเจ้าคือคนที่เป็นบุตรแห่งพระเจ้าถึงกระนั้นเจ้าอยากได้เป็นราชาแห่งปีศาจซะงั้นแพนโดมิเนียมวะจงทิ้งความเป็นมนุษย์ของเจ้าไปเจ้าคือปีศาจเจ้าคือคนบาปเจ้าคือความมืดมิดจงรวมร่างกับข้าซะแล้วถ้ากูบอกว่าไม่อะบาเบลมันเปิดออกมาเหรอนี่เหรอที่เขาบอกว่าเป็นประตูแห่งราชาล่ะอ่ะฮะบาเบลบอกว่าราชาแห่งเบลนั้นก็คือสุดยอดหัวหน้าแล้วนะแห่งความแห่งการทำลายล้างเป็นคนที่สามารถทำให้ทุกสิ่งต้องสั่นกลัวเอาล่ะจงรับพลังของข้าไปกำจัดข้าให้ได้แล้วกืนกินพลังของข้าทั้งหมดในตัวข้าไปซะโอเคแต่ก่อนอื่นขอพูดมานาไม่พอแต่ว่าเดินเข้าไปเหรอนอนได้แต่ยืนดูทำอะไรไม่ได้แล้วพวกนี้หรือว่าทำได้แป๊บนึงนะอาซูโร่หรือฮิวรอไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอันใดอ
ฮะมึงสุ่มตีกูนะโอ้โหปะอ้าวโอ้ยแพ้สายฟ้าเหรอที่ฐานก่อนแล้วกันนะโฮลี่แดนเมจิโดโลนถ้าไม่ดีแล้วพวกโอ้โหมันมานาเยอะด้วยนั่นน่ะประเด็นน่ะไม่มีทางเลือกว่ะมีแต่ต้องดูปัญหาคือมันตีเราต่อป่ะไม่โอเคมันตีกายภาพแรงมากเพิ่งลดได้ไปข้อเดียวโอ้ยโอ้เฉียดตายแล้วเฮ้ยจิบหายแล้วไม่รอดแล้วไม่มีคนชุบดูจากสภาพแล้วคุณมารีชุบพอได้ลองไปตีดูแล้วกันแพ้สายฟ้าม ันตี2ทีแล้วตีหมู่ด้วยไงประเด็นต้องเอาฟิสิกส์สะท้อนมาอย่าบอกนะว่าต้องผมว่าผมไม่จบพาร์ทนี้แน่เลยกูว่าและไม่รอดแน่ตายเกี้ยงมานาไม่เหลือกายภาพกายภาพใช่ไหมเดี๋ยวได เมกิโดได้ไหมลดแค่เนี้ยยังพอมีหวังอยู่อาซูโร่ยังพออาซูโร่ยังพอแบกได้อยู่จนกว่ามันจะใช้เมกิโดโดโรนะโอ้เฮียอะไรเนี่ยโอ้โหตายเลยเฮียแล้ว
ฮึเดี๋ยวนะดูโอ้ยเป็นอะไรตีไม่โดนวะบาลงทุบชีวิตจงฟื้นชีพน้องชายของข้าก็น่าจะฟื้นมาฆ่าเลยนะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แม่งเว้ยไม่มีธาตุลมเอาเมกิโดไปก็ได้เซตาพานโหมีแต่ต้องฮีลตัวเองเหรอวะมาไงก็ต้องเอาอันติโมดมาให้ได้ไม่งั้นเราตายแน่ถ้าทำได้ผมก็อยากชนะนะแต่ว่าไม่น่ารอดตีอาซูโร่โอเคขอบใจมากอย่างน้อยๆอาซูโร่ก็พอยื้อได้บ้างเหรอวะฟอสเกตกลายเป็นร่างน้ำแข็งร่างน้ำแข็งไม่เท่าไหร่ไอสัตว์อย่าทำได้เบียร์ไซโก้โอ้โหโดนใบด้วยไม่น่ารอดเนาะย่าขอโทษนะแต่ฉันต้องคิวตัวเองว่ะขอโทษอสุโรดูดเจ็บเหมือนกันโอลิแดนเมจิกาโดโลนเท่าไหร่210ตายเลยเฮ้ยนอนตายอีกแล้วไอสัตว์จังหวะนี้มีใครมาช่วยกูได้บ้างเนี่ยแม่สาวยูกิวันนะก็ไปได้หวังแล้วนะว่าจะใช้ช่วยอะไรได้มากอะแต่ว่าโจมตี
มาบูฟูดินโจมตี13เองโอ้โหกระจิ้งเด็กชีวิตมันต้องเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเดทเบาคุยเลือด20คุยเลือดน้อยมากดีโวชั่นตีปกติกันไว้ตีปกติมันเป็นร่างน้ำแข็งตี13 14กูก็เอาอ่ะวะอาซิโร่ไม่มีท่ากูสินะตีมีแต่ตีเท่านั้นเออฮือเจ็บโอ้โหตายเกี้ยงครับไว้พบกันอีกนะสวัสดีผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆต้องไปฟาร์มก่อนไม่ไหวศึกมันหนักมากจริงๆอย่างน้อยๆเราจะต้องมีแอนติออลก็คือนี่แอนติโมสแล้วก็นูริฟายได้ยิ่งดีนูริฟายฟิสิกส์เนี่ยอย่างไรก็ต้องมีตัวเนี้ยสเต็ง13เลือด13ต้องความอย่างน้อยๆ5เวลถ้าอยากได้ดีก็ต้องเป็นรีเพลด้วยเหนื่อยแน่ครับตอนหน้าก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ